ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอาลีมุลฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลูกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนตออิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับงั้นขออนุญาตนะครับเรื่องที่จะพูดถึงตอนนี้ก็คือผมตั้งเอาไว้เป็นหัวข้อนะครับว่าคิดแบบผู้ศรัทธาหรือถ้าตั้งเวลาตั้งให้มันดูตื่นเต้นหน่อยเขาก็จะบอกว่าปรับวิธีคิดด้วยวิถีอิสลามหมายความว่าเอาง่ายๆคือเราเป็นมุสลิมอ่ะเมื่อเราเป็นมุสลิมวิธีคิดของเราก็ต้องคิดแบบมุสลิมในทุกๆเรื่องที่เราอยู่ในทุกๆเรื่องที่เราเป็นด้วยนะไม่ใช่ว่าพอเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้นที่เราใช้อิสลามในการที่จะเอาเข้ามาเขาเรียกเอามาวิเคราะห์เอามาตัดสินไม่ใช่นะครับผมเคยเน้นย้ำมาแล้วว่าการที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการที่เราเป็นมุสลิมการที่เราเป็นมุมินเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งหมดมันต้องแสดงออกว่าเราคือผู้ศรัทธาจริงๆนั่นหมายความว่าคำพูดของเราก็สะท้อนว่าเราคือผู้ศรัทธานิสัยใจคอของเรามารยาทของเราการปฏิบัติตัวของเรามันก็ต้องสะท้อนออกไปว่าเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมว่านี่คือความเหนือกว่านะครับนี่คือเกียรตินี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราทุกคนในการที่อัลเลาะห์ได้เค้าเรียกเนียมะห์ถือเป็นเนียมะห์เลยนะเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่กับการที่เราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเพราะอย่าลืมว่าการเป็นผู้ศรัทธามันคือต้นทางแห่งการได้รับความสำเร็จในชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิเสธให้เราแจ๋วขนาดไหนดีขนาดไหนแล้วก็เลอเลิศขนาดไหนนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นไม่มีค่างั้นถึงบอกว่าการที่เราเป็นผู้ศรัทธาในวันนี้เนี่ยเราจะรวยเราจะจนเราจะเป็นใครก็แล้วแต่ในสังคมเราคือคนที่มีเกียรตินะอัลเลาะห์ได้อินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมตามที่อัลเลาะห์บอกคนที่จะมีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์คือคนที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดเพราะนั้นถึงบอกว่าตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเราก็เลยต้องปฏิบัติตัวแบบผู้ศรัทธาวิธีคิดก็ต้องคิดแบบผู้ศรัทธาเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำตัวยังไงนะครับในประการที่หนึ่งผมให้ไปเป็นข้อแล้วกันจะได้ฟังแล้วก็เข้าใจตามกันไปนะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องหมั่นในการที่จะต้องทบทวนตัวเราเองบ่อยๆอันนี้สำคัญมากๆเพราะไอการทบทวนตัวเองมันคือต้นทางในการที่จะยอมรับว่าเราเนี่ยผิดใช่ไหมแล้วมันจะนำมาซึ่งการเตาวะไงเพราะนั้นถ้าไม่ทบทวนตัวเองไม่เคยในการที่จะมานั่งพิพากษาตัวเองเลยวันๆจ้องแต่จะไอคนนั้นก็ไม่ดีไอคนนี้ก็ไม่ในมานไอคนนี้ก็ครอบครัวไม่เอาไหนถ้าเราไม่มีอยู่แล้วแบบนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะสบายใจได้เดี๋ยวจะบอกโอ้โหเอามายกตัวอย่างอะไรตรงนี้ในสังคมจริงเรามันมีไงฮะเราต้องยอมรับนะว่าโลกมันไม่ได้สวยงามไปซะทุกอย่างใช่ไหมยิ่งพวกเรานี่อายุหลายวันกันแล้วเนี่ยเข้าใจโลกดีอยู่แล้วแหละครับว่าโลกมันไม่ได้มีแต่ความสวยงามมันมีอีกมุมหนึ่งที่เราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปอ่ะกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเหมือนกับเรามันไม่น่าจะมีอะไรที่มันแปลกไปจากวิถีชีวิตแบบเราอ่ะนะแต่มันก็มีฮะไม่งั้นมันจะมีเหตุการณ์อะไรมากมายที่เกิดขึ้นเหรอไอ้การที่ทำในสิ่งที่มันต้องห้ามก็เยอะทั้งๆที่เราก็เห็นอยู่ว่าไอ้คนนี้คุณพูดศรัทธาละหมาดก็ไม่เอาหรือกินอะไรก็ไม่เลือกหรือว่าทำอะไรก็ไม่ได้แคร์ใครทั้งสิ้นอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าคนที่ไม่ได้เคร่งครัดเหมือนกับเราหรือคนที่ไม่ได้อยู่ในอีหม่านเหมือนกับเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะเพราะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะกับการที่เรายึดมั่นกับหลักการของอัลเลาะห์การที่เราได้มีโอกาสมารวมตัวกันแบบนี้เพราะถ้าหากว่าเรามารวมตัวกันแบบนี้เนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราต้องมาเรื่อยๆซึ่งอีกแบบนึงถ้าเราแยกกันอยู่เราก็จะความรู้สึกว่าไอ้แยกกันอยู่เนี่ยสบายที่สุดแล้วมันก็จะคนละแบบคือชัยฏอนมันก็จะพยายามหาเค้าเรียกอะไรนะหาเหตุผลมาให้กับเราแล้วเกิดความรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาพบค้าสมาคมกันไม่จำเป็นจะต้องมาเจอกันตัวใครตัวมันก็ได้เพราะสังคมเราไม่ได้พึ่งกันอยู่แล้วฉันก็ไม่ได้ลำบากอะไรทรัพย์สินก็มีเงินทองก็มีญาติพี่น้องก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดทำไมต้องพึ่งกันแต่อิสลามไม่ได้สอนเราแบบนั้นนะอิสลามสอนให้เราอยู่เป็นจะมาอะใช่ไหมให้เราอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะอะไรอ่ะมันจะได้มีพลังมันจะได้เตือนกันมันจะได้มีตัวอย่างคนที่ทำดีเราเห็นเขาทำดีเอาเราจะได้เอาเป็นแบบอย่างหรือเราเห็นเขาทำไม่ดีเราก็จะได้เตือนเขาได้นี่คือการอยู่ร่วมกันของสังคมมุสลิม
ฉะนั้นถึงบอกว่ามุสลิมเราไม่ได้อยู่แบบตัวใครตัวมันไงคือถ้าพี่น้องมุสลิมของเราเป็นอะไรเราต้องรู้สึกบ้างในบางครั้งเนี่ยต้องรู้สึกนะเพราะนั้นไอ้คำว่าอินนามันมุมินูนไอ้ขวาที่นบีบอกเนี่ยอินนามันมุมินูนไอ้ขวาแท้จริงผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันนะอันนี้แล้วก็เป็นพี่น้องกันได้ยังไงล่ะฟาสติฮูไบนะอะคอไวกุมนะอันนี้เป็นอายะห์อัลกุรอานแต่ว่าทั้งอะฮะดีษทั้งอัลกุรอานก็จะมาสำทับเตือนว่าในการเป็นอยู่ของเราต้องอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนั่นก็คือความเป็นพี่น้องจะต้องมีแล้วเราก็จะต้องห่วงใยซึ่งกันและกันเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราจะดูว่าเขาทำผิดเพื่อจะได้เตือนเขาเจตนาดีเนียดดีไม่ว่ากันแต่ถ้าเห็นแล้วเขาทำผิดเพื่อจะเอามาประจานอันนี้เนี่ยเราบาปเพราะนั้นดีที่สุดก็คือทบทวนใครทบทวนตัวเราเองนี่แหละวีรกรรมเราก็ใช่ย่อยใช่ไหมเราก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ก็หลายๆคนก็เคยติติงมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็เอามาทบทวนดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราน่าจะแก้ไขถ้ามันขัดต่อหลักการศาสนาผมเคยบอกอยู่เรื่อยๆนะครับว่าการที่เรามีชีวิตอยู่นั่นคือโอกาสอันยิ่งใหญ่นั่นคือเนื้อมาอันยิ่งใหญ่นั่นคือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้มอบให้เพื่อให้เราได้เอามาพัฒนาชีวิตของเราเพราะนั้นการที่เราจะอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยคิดต้องคิดแบบผู้ศรัทธาอันดับแรกเลยคิดกับตัวเราเองก่อนว่าเราเนี่ยทำตัวดีแล้วหรือยังเราเคร่งคัดกับหลักการของอัลเลาะห์มากพอหรือยังวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นหลักการศาสนาเนี่ยเราทำเต็มที่หรือยังคำว่าเต็มที่ไม่ต้องไปวัดกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปวัดกับชาวบ้านเขาไม่ต้องไอ้คนนี้เขาทำอะไรได้มากกว่าเราไม่ต้องครับไม่งั้นเดี๋ยวเราเครียดวัดกับตัวเราเองนี่แหละว่าวันนี้เนี่ยสุขความสามารถของเราทำได้แค่นี้ใช่ไหมถ้าแค่นี้ก็แค่นี้ครับเพราะอัลเลาะห์ไม่บังคับนะอัลเลาะห์ไม่บังคับใครก็ตามเกินความสามารถที่คนคนนั้นจะปฏิบัติได้และไม่ถือเป็นความผิดด้วยเพราะเราได้แค่นั้นแล้วไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นถ้าเทียบกับคนอื่นก็คือมองว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันมากกว่าเราพอจะทำแบบนั้นได้ไหมแค่นั้นพอไม่ต้องถึงขั้นว่าโอ้ถ้าทำไม่ได้ต้องมานอนกลุ้มต้องมานั่งเศร้าใจไม่ต้องครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะศาสนาที่อัลเลาะห์กำหนดมันเป็นศาสนาที่ง่ายในการปฏิบัตินบีบอกอัดดีนุยุสรุนศาสนาเป็นเรื่องง่ายมันไม่ได้ยากเกินความสามารถถึงบอกว่าไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเราเองแล้วเวลาทบทวนก็ทบทวนตัวเรานี่แหละแล้วเวลาทำอะไรก็ตามให้นึกเสมอว่ามันคือผลงานของเราที่เราจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นในอัลกุรอานอัลลอฮฺจึงบอกกับเราอย่างนี้ครับยาอัยยูฮัลละดีนอามะนูยาอัยยูฮัลละดีนอามะนุตตะกุลลอฮะวันตันซุนนับซุมมากัดดะมัตลิกอดวัตตะกุลลออินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะมะลูนอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอันดับแรกเลยนะศรัทธาแล้วยำเกรงอัลลอฮ์ให้เยอะในอายะนี้จะมีคำว่ายำเกรงอยู่สองที่เลยเขาเรียกต้นอายะและท้ายอายะเพื่อเน้นย้ำกับพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาว่ายำเกรงอัลลอฮ์ให้เยอะจะทำอะไรก็นึกเสมอว่าเราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งต่างๆเหล่านั้นงั้นอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะวันตันสุดนับซุมมากอดดามัดลิกอดและแต่ละคนก็คือพวกเรานี่แหละครับให้พิจารณาถึงผลงานที่ตัวเองทำเอาไว้แล้วมันจะส่งผลกับเราในวันพรุ่งนี้คำว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยในอายะอันกุรอานอายะนี้เนี่ยตัฟซีรอธิบายก็คือวันกิยามะเพราะวันกิยามะเนี่ยในอันกุรอานเนี่ยก็จะใช้คำว่าวันพรุ่งนี้วันที่จะมาวันกิยามะกิยามะแปลว่าการยืนการฟื้นขึ้นมาเพราะนั้นไอ้วันที่หรือว่าบางทีเขาใช้คำว่าอัสซาอะสาอะแปลว่าเวลาก็คือเวลาแห่งการเกิดวันกิยามะซึ่งมันคือสัจธรรมมันคือความจริงมันคือสิ่งที่เราอีหม่านและเราเชื่อเราศรัทธาเพราะนั้นเราเชื่อเราศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีการเตรียมความพร้อมในวันที่เราจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลเลาะห์แล้วถูกสอบสวนเรามีผลงานพอหรือยังนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องคิดในวันนี้ว่าเราจะเตรียมอะไรเอาไว้ฉะนั้นอัลกุรอานจึงบอกว่าให้นึกเสมอว่าทำอะไรในวันนี้แล้วผลมันจะไปเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วัตตะกุลลอฮ์แล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะนั่นก็แสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการเน้นย้ำนะครับให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับทราบว่าบทบาทของเราหน้าที่ของเราเนี่ยคือการดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุดครับให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดไอ้ส่วนเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างอันนั้นก็ว่ากันไปอย่างถ้าหากว่าเราเป็นพ่อบ้านอย่างที่บอกครับเป็นพ่อบ้านคนที่เราต้องดูแลต่อมาก็คือลูกบ้านภรรยาลูกๆคนในครอบครัวถ้าเราเป็นแม่บ้านก็คือครอบครัวเรานี่แหละลูกๆของเราดูแลสามีด้วยก็ได้ฮะใช่ไหมพอดีสามีก็ออกนอกลู่นอกทางใช่ไหมนมาดบ้างไม่นมาดบ้างอันนี้ก็มันเยอะเหมือนกันนะบางทีเนี่ยผมถึงได้บอกอยู่เรื่อยๆว่าคนที่เข้าใจศาสนาดีเนี่ย
ก็จะอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่มุสลิมะนี่แหละมุสลิมีหลายๆคนไม่ค่อยได้ฟังศาสนาเท่าไหร่จะด้วยกับภารกิจที่เขารับผิดชอบหรือว่าจะด้วยกับอะไรนะความมั่นใจว่าเขามีความรู้เยอะแล้วก็ไม่รู้นะแล้วแต่เพราะนั้นกลายเป็นว่าเนี่ยพวกเรานี่แหละฟังเยอะแล้วก็เข้าใจเยอะแล้วก็ปฏิบัติเยอะในขณะที่มุสลิมีนบางท่านก็ไม่ค่อยได้ฟังอ่ะนะคือศาสนาเนี่ยถ้าเรานานๆฟังทีเนี่ยบางทีมันก็ละหลวมเหมือนกันพอละหลวมมากๆก็เลยละเลยไงพอละเลยทีนี้มันก็ขาดทุนแล้วสิเพราะนั้นเราถึงต้องฟังศาสนากันเยอะๆแล้วก็เอาศาสนามาพัฒนาตัวเราเองเพราะนั้นวันนี้ทำยังไงทบทวนตัวเราเองเยอะๆครับในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละสัปดาห์เราทำอะไรบ้างหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่เป็นพัฒนาไหมในตัวเราอีหม่านมันกระเตื้องขึ้นไหมหรือมันลงหมายความว่าอิบาดะห์สังเกตง่ายๆถ้าอีหม่านขึ้นอิบาดะห์มันต้องเพิ่มถูกไหมฮะถ้าอีหม่านเพิ่มอีหม่านมันขึ้นอิบาดะห์มันต้องเพิ่มหมายถึงว่าไอสิ่งที่เราทำอยู่อิบาดะห์ที่เราทำอยู่นมาดอย่างนี้เอานมาดห้าเวลานมาดห้าเวลาซุนนัตมันมากกว่าปกติไหมมันดีขึ้นกว่าตะก่อนไหมแล้วก็อ่านกุรอานเนี่ยมันขยับมาไหมจากเดิมที่เดือนละครั้งหรือนานๆทีตอนนี้สัปดาห์ละครั้งได้ไหม อะไรเงี้ยนะอันนี้ได้ให้น้อยสุดแล้วนะจริงๆแล้วมันต้องวันละครั้งใช่ไหมวันละสัก5 นาที10 นาทีก็ได้อย่างที่ผมเคยแนะนำเวลาไหนละเหมาะที่สุดเวลาฟยัดซูโบนั่นแหละเพราะเวลานั้นเวลาที่สมองเราปลอดโปร่งที่สุดตื่นมากำลังสบายใจไงยังไม่มีใครวุ่นวายกับเรามากใช่ไหมละหมาดเสร็จก็อ่านกุรอานซะหน่อยแล้วก็นั่งซุบฮานัลลอฮ์วันทำดีลาให้ได้สัก100 ครั้งใช่ไหมน่าจะได้สบายใจแล้วเช้าน่าจะได้มีความสุขจะได้มีความสุขเพราะอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยเราตื่นมาเนี่ยบางครั้งที่บอกว่าตื่นมาแล้วเราไม่สบายใจไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเพราะอะไรอ่ะเพราะเราลืมเข้าเฝ้าอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ต้องสบายใจสิเพราะอะไรอ่ะถ้าไม่สบายใจไปฟ้องอัลลอฮ์ไงถูกไหมเวลาไม่สบายใจอย่าเพิ่งไปฟ้องมนุษย์ไปฟ้องอัลลอฮ์ก่อนไปขอต่ออัลลอฮ์ก่อนเพราะนั่นคือที่พึ่งเราคือที่พึ่งมันนั้นไปขอก่อนแล้วจะสบายใจอินชาอัลลอฮ์นะฮะเพราะนั้นทบทวนตัวเองแล้วก็ทำงานต่างๆเพื่อหวังผลที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านี่คือวิธีคิดของคนที่เป็นมุสลิมแปลว่าเราไม่ได้ปล่อยวางและเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขานึกออกไหมฮะไม่ได้ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาไม่ได้เราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนั่นคือหน้าที่ครับเพราะวันตอนนี้เนี่ยทุกคนรับผิดชอบตัวเราเองอยู่แล้วตัวใครเขาบอกตัวใครตัวมันเนี่ยนะตัวใครตัวมันตัวใครก็ตัวคนคนนั้นแหละครับนะของใครของมันว่ากันไปท่านนบีบอกอย่างนี้ท่านนบีบอกคนฉลาดเขาคิดแบบนี้อันไกยิสุมันดานะนับซะฮูวะอามิลาลิมาบะดันเมาท์ท่านนบีบอกว่าคนฉลาดเนี่ยเขาจะทำโดยหวังผลที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากความตายของเขานั่นคือคนฉลาดหมายความว่าเวลาทำอะไรสักอย่างมันคิดไงคนฉลาดจะคิดก่อนทำคิดแล้วประเมินทำแล้วฉันได้อะไรได้บุญไหมอีหม่านเพิ่มไหมสังคมดีขึ้นไหมหมายถึงว่าจะคิดจะพูดจะอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องคิดก่อนนี่คือคนฉลาดและไอ้คนไม่ฉลาดอ่ะคนไม่ฉลาดไอ้คนไม่ฉลาดมันไม่คิดอะไรอยู่แล้วไงก็มันไม่ฉลาดจะคิดทำไมล่ะมันก็ทำมันก็พูดมันไม่ตามเรื่องบางทีแล้วมันสะท้อนนะไอ้ยิ่งคำพูดคำจาเนี่ยไอ้ตอนอยู่นิ่งๆเราวัดคนไม่ได้เท่าไหร่นะเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้นิ่งเนี่ยมันนิ่งเพราะมันแจ๋วหรือเปล่าแต่ว่าเวลาพูดเท่านั้นแหละรู้เลยไอ้นี่ไม่มีกลิ่นนี่หว่าหรือไอ้นี่มึงบ้าปะเนี่ยใช่ไหมล่ะคือคนถ้าพูดปุ๊บเนี่ยมันจะสะท้อนทุกอย่างที่เป็นตัวตนของเขาสะท้อนความรู้สะท้อนนิสัยใจคอสะท้อนศาสนาเพราะถ้ามีศาสนาเนี่ยอย่างที่เรารับทราบถ้ามีศาสนาหนึ่งเราคิดก่อนพูดแล้วเราพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และพูดไปแล้วเราคือคนที่ต้องรับผิดชอบในคำพูดเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกคนที่ฉลาดแต่ถ้าไอ้คนที่มันไม่ฉลาดเนี่ยมันก็ไปมันเรื่อยนะอยากจะพูดอะไรก็พูดอะไรก็มันเอาสนุกเป็นอะไรนะเรื่อยไปอ่ะดังนั้นท่านนบีจึงบอกว่าไงส่วนคนที่โง่นะวันอายิสุมันอัตบะอันนับซะฮูฮาวาฮาวัตมันนาอัลลอฮินอามานีส่วนเขาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวบอกไปสุภาพคนเขาอะก็คือคนที่ไอ้นี่คิดเรื่อยเปื่อยแล้วหวังว่าจะได้สิ่งนั้นหวังว่าจะได้สิ่งนี้ประมาณว่าอยากได้แต่ไม่เคยทำอะไรสักอย่างนึงเหมือนคนที่อยากได้ความสำเร็จอยากสอบผ่านอยากเรียนเก่งอยากได้ที่หนึ่งแต่ไม่อ่านหนังสืออะนะประมาณนั้นเลยเหมือนกันวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ขยันในการปฏิบัติอะไรเลยแล้วเราก็บอกเราอยากได้สวรรค์ของอัลเลาะห์นมาดบ้างไม่นมาดบ้างถือศีลอดบ้างไม่ถือศีลอดบ้างทำความดีบ้างไม่ทำบ้างแล้วเราบอกว่าเราจะเอาสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่เขาเรียกอันอาจิสก็คือได้แต่หวังอย่างเดียว
ลมๆแรงๆแต่ผลงานมันไม่ผ่านไงอย่าลืมนะครับว่าเราจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ด้วยผลงานของเรานะผลงานที่เราเอาไปเสนอต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์เมตตาให้เราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีผลงานอัลเลาะห์จะเมตตาเรามั้ยอ่ะอัลเลาะห์ก็ไม่เมตตาก็แกไม่ผ่านอะไรสักอย่างนึงอ่ะได้แต่อยากอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นคนฉลาดคิดอีกแบบนึงคนเขลาเค้าก็คิดอีกแบบนึงผู้ศรัทธาเราจึงต้องคิดแบบไหนแบบคนฉลาดที่ว่าเราอยากจะได้อะไรแล้วเราก็ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านั้นเราอยากได้สวรรค์ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกแกต้องนมาดนะเราก็นมาดแกต้องถือศีลอดนะเราก็ถือศีลอดแกต้องทำความดีนะเราก็ทำความดีแกต้องไม่ติฉินนินทาชาวบ้านนะเราก็ไม่นินทาชาวบ้านนี่เขาเรียกคนฉลาดที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วหวังว่าอัลเลาะห์จะให้รางวัลนั่นต้องคิดแบบนั้นเพราะนั้นขมวดปมก็คือข้อที่1คือยังไงทบทวนตัวเราเองคิดเรื่องของเราอ่ะเอาง่ายๆแค่แหลกยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะผมพูดอยู่ในหลายประโยคเนี่ยยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะจะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านใช่ไหมทุกเรื่องแหละครับที่มันเกี่ยวกับตัวเราที่มันเกี่ยวกับศาสนาเราถ้ามันเราคิดกับเรื่องของเราวันนี้เราละหมาดครบไหมถ้าละหมาดครบแล้วไอ้ห้าเวลาของเราเนี่ยมันคุชัวพอไหมมันพอที่จะได้ผลบุญครบไอ้ละ25เท่า27เท่าไหมเราก็มานั่งคิดก่อนมานั่งคิดอันนี้เขาเรียกยุ่งกับเรื่องของเราหรือว่าวันนี้เนี่ยเราทำอะไรที่มันเป็นการสร้างสรรค์เพิ่มพูนอีหม่านของตัวเราเองไหมก็ต้องมานั่งคิดแบบเนี้ยแล้วเราก็จะได้ไม่มีเวลาไปถามว่าเรื่องของเราเนี่ยเยอะอยู่นะ24ชั่วโมงเนี่ยบางทีก็คิดไม่หมดเหมือนกันนะว่ามันมีอะไรบ้างในแต่ละเรื่องเพราะนั้นเรื่องของใครของมันสบายใจนะของใครของมันไม่ต้องเพราะอะไรของแกของแกไปแต่เราเตือนกันได้นะครับไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ยุ่งกับแกเลยไม่ใช่นะมึงจะทำอะไรก็ช่างมึงไม่ใช่นะครับถ้าเขาทำผิดเราเตือนเราแนะนำได้ให้มีเจตนาที่ดีก็แล้วกันแต่ว่าไม่ได้ไปยุ่งกับเขาทุกเรื่องนะโอ้ไปยุ่งเป็นเจ้ากี้เจ้าการไปจัดแจงเรื่องอะไรนะชีวิตความเป็นอยู่ให้เขาทุกอย่างเลยอันนั้นลูกเราอันนั้นไว้ใช้กับลูกนะใช้กับลูกเราแต่เพื่อนเราคนรู้จักเราเอาแค่พอประมาณว่าแนะนำเขาตักเตือนเขาในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องได้นะครับนี่คือวิธีการคิดของคนที่เป็นมุสลิมนะครับประการที่2ข้อที่2ระงับความโกรธและให้อภัยกันเยอะๆอย่าโกรธง่ายอย่าเป็นคนโกรธง่ายเพราะต้องด้วยกับอารมณ์เนี่ยความรู้สึกของแต่ละคนมันต่างกันบางคนเนี่ยเป็นคนพูดง่ายๆว่าขึ้นไวอะนะอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเอาเรื่องอย่างเดียวพร้อมบวกพร้อมจะมีเรื่องตลอดนะพูดจาใครพูดจาไม่เข้าหูหน่อยก็หัวแบบไม่พอใจฟุดฟัดบางทีหันไปด่าเขาอีกคือเราต้องเป็นคนหนักแน่นนิดนึงอะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีความสามารถในการจะตอบโต้มีความสามารถในการจะเอาคืนก็แล้วแต่ว่านบีบอกยังไงนบีบอกว่าไอ้คนที่มันแข็งแรงจริงๆไอ้คนที่มันแจ๋วจริงๆคือคนที่คุมตัวเองอยู่นะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้สังคมบ้านเราเนี่ยมันสังคมบ้านเราอย่างเดียวนะสังคมมนุษย์โลกนี่แหละที่มันเกิดเรื่องก็เพราะอะไรเพราะมันคุมสติตัวเองไม่ค่อยอยู่แล้วมันเอานับสูเป็นที่ตั้งสุดท้ายแล้วปัญหาก็เกิดเนี่ยสงครามที่มันเกิดกันอยู่ทุกวีทุกวันเนี่ยนับสูล้วนๆใช่ไหมนับสูล้วนๆแล้วก็ที่มันจะเกิดในบ้านเรานี่ก็เหมือนกันก็คงนับสูล้วนๆเหมือนกันเพราะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของศาสนาเพราะอะไรเพราะถ้าเขาหันหน้าเข้าหาศาสนาปัญหาก็จะไม่เกิดหรือถ้าเกิดมันก็น้อยเพราะวิธีคิดมันจะอีกแบบนึงเราจะคิดปณีประนอมเราจะคิดในการให้อภัยเราจะคิดในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนบีตั้งคำถามอย่างนี้ครับนบีถามซอฮาบะห์บอกว่ามาตะบูดูนะอัสรออาตฟีกุมนบีถามว่าท่านพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเห็นว่ายังไงกับคนที่สามารถเขาเรียกอะไรนะสามารถล้มคู่ต่อสู้ได้เป็นนักมวยปั้มเก่งอ่ะหมายถึงว่าเป็นคนที่มีพละกำลังและสามารถล้มคู่ต่อสู้ได้ท่านนับว่าคนเหล่านี้เป็นยังไงนบีตั้งคำถามเพราะจะสอนซอฮาบะห์ก็บอกว่าฟักกอละอัลลซีลายัสรออูฮูอัรริจานก็คือคนที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้หมายถึงว่าคนที่เก่งจริงๆคือคนที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้นบีตั้งคำถามว่าพวกท่านคิดว่าไอ้คนเก่งจริงๆเป็นยังไงคนเก่งจริงๆบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกคือแน่นอนฮะบรรดาซอฮาบะห์คือมนุษย์ก็คิดแบบเรานี่แหละว่าไอ้คนเก่งจริงๆก็คือคนที่ไม่มีใครเอาชนะมันได้นั่นคือคนเก่งแต่ท่านนบีบอกไลซะกะซาลิกไม่ใช่แบบนั้นไอ้คนเก่งจริงๆตามทัศนะอิสลามหรือตามที่อัลลอฮ์บอกนี่ก็คืออะไรวะลากินัลละซียัมลิกุนัฟซะฮูอันดันกอดับแต่คนเก่งที่แท้จริงคือคนที่คุมตัวเองอยู่ในยามที่ตัวเองโกรธอันนี้แสดงว่าแจ๋วจริงเพราะอย่าลืมนะว่าถ้าคุมตัวเองได้นั่นคุมนับสูได้ถ้าคุมนับสูได้แปลว่าแข็งแรงจริงแปลว่าแจ๋วจริงเพราะไอ้ที่เกิดปัญหาอย่างที่ผมบอกมันก็เกิดจากนับสูทั้งล้วนๆการละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮ์วางกับนับสูทั้งนั้นแหละกินอะไรไม่เลือกกับนับสูทั้งนั้นแหละซินาที่เกิดกับนับสูทั้งนั้นแหละ
ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากนับซูแต่ถ้าหากว่าคุมนับซูอยู่แปลว่าแจ๋วจริงแปลว่าแข็งแรงจริงและยิ่งถ้าหากว่ามีการอะไรนะมีการทะเลาะเบาแว้งกันในระหว่าง2ฝ่ายแล้วก็ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่สามารถคุมตัวเองได้อันนั้นแจ๋วกว่าถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการตอบโต้ก็ตามนั่นก็แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าอิสลามสอนให้เราประนีประนอมให้ได้มากที่สุดไม่ได้สอนให้เราจะต้องไปใช้พละกำลังถึงแม้ว่าเราจะมีความสามารถในการใช้พละกำลังก็ตามด้วยเหตุนี้เองจึงบอกว่าระงับความโกรธและให้อภัยในอัลกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกว่ากูซินอัฟวะวะมุรบิลอุรวะอะริดอานินญาฮิลีนเจ้าจงยึดการให้อภัยนะมันก็ทำยากนะคนมันทำให้เราไม่สบายใจให้เราไม่พอใจมนุษย์อ่ะนะทำไงอ่ะโกรธได้ไหมโกรธมันก็ต้องได้แหละก็เราเป็นมนุษย์อ่ะแต่มันก็ต้องให้อภัยได้ด้วยเพราะเราโกรธได้นี่ถ้าเราโกรธได้แสดงว่าเราต้องให้อภัยได้และยิ่งอย่างนึงถ้าหากว่าเขาเรียกหลักในการอยู่ร่วมกันที่ศาสนาสอนกับเราก็คือว่าไม่อนุญาตให้ทำไมนะทะเลาะหรือว่าห่างกันเกินเท่าไหร่3วันและไอ้คนที่เจอก่อนแล้วให้สลามก่อนไอ้คนนั้นได้รางวัลก่อนมันก็เลยอ้าวถ้าอย่างงั้นทำไมถึง3วันเพราะมันเป็นระยะเวลาที่น่าจะพอแล้วกับการที่ใจเย็นได้แล้วแหละนะมันเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วและอีกอย่างนึงอันนี้กับเพื่อนเราอันนี้กับญาติเราอันนี้กับคนคุ้นเคยเราวันนี้มันอาจจะพูดไม่เข้าหูบ้างก็ไอ้ถามว่าไอ้ที่มันซื้อของมาฝากอยู่เรื่อยๆไม่คิดถึงมันบ้างล่ะมันจะได้สบายใจเพราะอย่าลืมนะว่าบางทีเนี่ยไอ้เค้าเรียกมิตรภาพนี่ใช้เวลานานในการสร้างใช่มั้ยเค้าบอกว่ามิตรภาพนี่ใช้เวลานานกว่าจะสร้างได้แต่ความเป็นศัตรูน่ะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็บอกหันไปเล่นงานคนข้างๆได้เลยเดี๋ยวก็ได้ศัตรูแล้วแต่มิตรภาพนี่เราต้องพยายามทำนานเพราะฉะนั้นอิสลามสอนให้เราอยู่ร่วมกันก็จริงแล้วในขณะเดียวกันก็สอนวิธีการในการปฏิบัติตัวด้วยว่าอารุ่มอร่วยกันให้ได้เยอะที่สุดให้อภัยกันนะที่อัลกุรอานบอกคูซินอัฟจงยึดการให้อภัยเป็นหลักวะมุรบิลอุรฟและก็ใช้ในสิ่งที่เป็นความดีวะอะริดอานินญาฮิลีนและจงหันหลังออกห่างให้กับคนเขลาทั้งหลายแปลว่าถ้าเราคิดว่าเราฉลาดถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งเราจะไปทะเลาะกับเขาทำไมล่ะใช่ไหมมันมีนิทานเนี่ยน่าจะเคยได้ยินที่เขาบอกว่าอะไรนะเสือกะลามันนี่กันใช่ไหมที่เขามันเป็นนิทานแหละแต่ก็มันเป็นข้อคิดไงว่าเสือกะลามันเถียงกันว่าหญ้าสีอะไรใช่ไหมหญ้าลาบอกหญ้าสีฟ้าเสือบอกหญ้าสีเขียวสุดท้ายแล้วก็เอาเรื่องไปให้เจ้าป่าสิงโตตัดสินแล้วสิงโตลงโทษใครรู้ไหมลงโทษเสือพอลาไปแล้วลาก็ดีใจอู้กูชนะไงแล้วเสือก็ถามเจ้าป่าบอกทำไมลงโทษเขาล่ะก็เขาถามว่าแล้วตกหญ้ามันสีอะไรก็หญ้าสีเขียวแหละอ้าวแล้วทำไมลงโทษฉันล่ะเขาบอกว่ามึงโง่ไปเถียงกับคนโง่ถูกไหมเขาถือว่าลาโง่แต่ปรากฏว่าไอ้เสือไปเถียงกับลาแปลว่าอะไรมึงโง่กว่าลาอีกนั่นแหละที่โดนลงโทษเพราะมันโง่ไงถึงบอกว่าถ้าเราเห็นว่าใครมันทำไม่ถูกแล้วเรามีความรู้มากพอไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนเข่าเพิ่มมาเป็น2คนใช่ไหมทีแรกเนี่ยเขาคนไม่รู้หนึ่งคนพอเราไปเถียงกับมันกลายเป็นคนไม่รู้2คนเพราะคุมสติตัวเองไม่อยู่ตอนนี้นับซูมันเกิดแล้วเพราะนั้นวิธีการต้องเป็นแบบนี้นะเราก็ต้องระวังนิดนึงเอาละไอ้คือโกรธเนี่ยมันเรื่องปกตินะเพราะนับสู่ของคนมันมีแต่เราต้องคุมมันให้อยู่ไม่ได้แปลว่าเราโกรธไม่ได้ไม่โกรธใครเลยไม่ใช่นะไม่โกรธใครเลยเนี่ยไม่ปกติแล้วนะไม่ปกตินะ โกรธได้เราเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องคุมให้อยู่เพราะยัมลิกุนนับเซหัวอันดันก็ดับที่นบีบอกคนที่คุมตัวเองได้ในขณะที่ตัวเองโกรธอันนั้นแจ๋วเพราะไอ้ทุกวันเนี่ยมันคุมตัวเองไม่อยู่ใช่ไหมล่ะเวลาโกรธมันถึงได้ฆ่าเขาเอาปืนไปไล่ยิงเขาเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่ว่าแจ๋วนะไม่ใช่ว่าแจ๋วแล้วมันณอัลเลาะห์มันก็ไปโดนลงโทษเอาก็แล้วกันแต่ว่าอิสลามสอนให้เราคิดให้เป็นว่าอันไหนที่เราควรจะอารุ่มอร่วยได้ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางถ้าไม่ปล่อยวางไอ้คนไม่ปล่อยวางอ่ะเครียดนะถ้าเรื่องยิ่งเรื่องของคนอื่นเขาแล้วเรามาคิดเราเครียดทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะนะเพราะนั้นปล่อยวางบ้างนะครับระงับความโกรธให้อภัยกันเยอะๆคิดง่ายๆว่ามันก็เพื่อนเรามันก็คนรู้จักของเราคนคุ้นเคยของเราก็ไม่เป็นไรคือเดี๋ยววันนี้มันทำไม่ดีเดี๋ยววันหน้ามันก็คงดีอินชาอัลเลาะห์นะคิดแบบเค้าเรียกคิดบวกนะคิดบวกคิดในทางที่ดีนะครับประการต่อมาครับ
พอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับอันก่อนหน้าอ่ะอันก่อนหน้าอ่ะคืออันนี้คิดแบบผู้ศรัทธาคือเราไม่ตีโพยตีพายเราไม่โวยวายได้น้อยได้มากอัลฮัมดุลิลละห์สะกดตัวเองให้อยู่ในคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ไว้ก่อนค้าขายขายของหรือว่าจะถูกทดสอบหรือจะไม่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลละห์กับสิ่งที่ตัวเองครอบครองสิ่งที่ตัวเองได้รับนั้นไอ้สิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ณเวลานี้ถึงแม้ว่าจะแตกต่างกับคนอื่นเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเหมือนคนอื่นก็คือเราเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันและไอ้ความเป็นผู้ศรัทธานี่แหละที่มันจะยกระดับของเราให้สูงนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราจนกว่าเขาก็ไม่เป็นไรจนรวยไม่ใช่ปัญหาเพราะอัลเลาะห์ไม่ได้เอาความรวยความจนมาเป็นเงื่อนไขในการกําหนดว่าใครดีกว่ากันและอัลเลาะห์ก็ไม่ได้เอาความรวยความจนมาเป็นเงื่อนไขว่าไอ้คนๆนั้นจะได้เข้าสวรรค์หรือเปล่าไม่ใช่นะเขาไม่ได้ให้หมายความว่าคนรวยต้องเข้าสวรรค์หรือคนจนต้องเข้าสวรรค์แต่เขาเอาคนดีเข้าสวรรค์ใช่ไหมเพราะนั้นจนถ้าเป็นคนดีเข้าสวรรค์ได้รวยถ้าเป็นคนดีเข้าสวรรค์ได้จนถ้าเป็นคนเลวลงนรกได้รวยถ้าเป็นคนเลวลงนรกได้เพราะนั้นจะจนจะรวยเราต้องเป็นคนดีเพราะว่าคนดีเท่านั้นได้เข้าสวรรค์ครับคนชั่วเขาไม่ให้เข้าสวรรค์นะนี่คนดีเราก็ต้องไปดูอีกว่าดีอ่ะดีต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะนั้นสิ่งที่เราครอบครองสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยท่านนบีอันกอนาอะตุกันซุลลายุฟนากอนาอะหรือความพอเพียงเนี่ยมันคือคลังสมบัติที่ไม่มีวันสูญสลายความรู้สึกไงกับการที่เราวันนี้เราสมมุติเราทำมาหากินเราขายของได้วันนี้ได้300บาทอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์วันพรุ่งนี้ได้500อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์วันต่อมาได้100เดี๋ยวอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เพราะอะไรเพราะเราถือว่าไอ้สิ่งที่เราได้มาใครเป็นผู้กำหนดให้กับเราอะอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดถ้าจริงอยู่ไอ้100น่ะมันน้อยสุดแล้วแหละมันน้อยสุดแล้วถ้าถามว่าเราโวยวายได้ไหมเราไม่พอใจได้ไหมเราไม่เห็นด้วยได้ไหมไม่ได้สิเพราะอะไรอะเพราะอำนาจในการให้ริสกีเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นที่เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์พอใจในการกำหนดของอัลลอฮ์เพราะต้องอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ริสกีกับพวกเราทุกคนอยู่แล้วจะน้อยจะมากแตกต่างกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้น้อยมากเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นบททดสอบว่าถ้าเรามีมากแล้วเราลืมอัลลอฮ์ไหมถ้าเรามีน้อยแล้วเราซอบัตได้ไหมเราอดทนได้ไหมมีมากต้องมีมากแบบนบีอัฟลาอากูนุอับดันชะกูรอที่นบีบอกว่าจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่รู้คุณกันนั้นหรือนั่นก็หมายความว่านบีถือว่าเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติอย่างมากได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่นบีก็ไม่ลืมในการที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะเหมือนกันเพราะนั้นถึงบอกว่าจะมากจะน้อยไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือวันนี้ที่เราได้มาวันนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์หรือยังอันดับแรกและการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันควรจะแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติ ด้วยไม่ใช่หมายความว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างเดียวนะแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติเช่นการที่เราอาจจะไปมีส่วนร่วมในงานสังคมในการช่วยเหลือกิจการศาสนาที่เราเรียกว่าฟีซาบิลิลลาห์เนี่ยมันก็ต้องคืนกลับให้กับสังคมด้วยอันนี้ก็คือวิธีการว่าเมื่อเรามีมากเราได้รับอะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรามีความรู้มีความรู้วันนี้เนี่ยจบเมืองนอกเมืองนามานั่งเฉยๆได้ไหมไม่ได้นั่งเฉยๆเดี๋ยวก็โอ้เขาประนามหน้าดูแหละไอ้ปู่เสียค่าเครื่องบินไปกลับมาไปเหมือนมาเหมือนไปไม่ทำอะไรสักอย่างไม่ได้มันก็ต้องมีความรู้ก็ต้องแบ่งปันต้องสอนเพราะนั้นเรามีทุกท่านก็ได้ด้วยนะครับมีความรู้แล้วก็สอนได้นะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นผมอย่างเดียวหรืออาจารย์อย่างเดียวไม่ใช่นะหมายความว่าทุกคนที่มีความรู้เราก็สอนต่อกับคนที่เราพอจะบอกได้นั่นท่านนบีให้กำลังใจว่าไงอ่ะบัลลิกูอันนี้วะลาอายะตันเผยแผ่จากฉันแม้ท่านรู้เพียงอายะเดียวก็ตามมันสบายใจยังเราเป็นผู้รู้ได้แล้วคำว่าผู้รู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องอาเลมจ๋าจบเมืองนอกเมืองนาไม่ใช่นะเพราะนั้นไม่งั้นถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวเราจะไม่ได้อินมินยุนตะฟะอูบิฮีนะเอาจำได้ไหมสามอย่างที่มันจะตามผู้ตายไปอ่ะหนึ่งในนั้นคืออินมินยุนตะยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่ยังประโยชน์ถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่คิดทำไว้เลยเองเลยเดี๋ยวมันจะไม่มีอันนี้ไงเพราะนั้นทุกคนทำได้หมดครับทำได้หมดเรารู้อะไรมาก็สอนใครสอนลูกสอนหลานเรานี่แหละปลูกฝันมันเยอะๆถ้าเขาเข้าใจอิสลามพ่อเราแล้วเขาเอาไปปฏิบัติจนกระทั่งเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเอาไปสอนต่อเพราะไอ้สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราเคยสอนไว้มันกลับมาหาเราโดยอัตโนมัตินะครับนี่แหละนี่คือความรู้ที่ยังประโยชน์ที่วันนี้เนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดว่าเฉพาะผู้รู้หรือโต๊ะครูแค่นั้นแต่ทุกท่านทำหน้าที่ได้นะครับฉะนั้นเก็บเกี่ยวผลบุญของตัวเองเอาไว้แล้วก็สิ่งที่ตัวเองได้รับก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วก็แบ่งปันแจกจ่ายนะครับเพราะว่ามีน้อยมีมากมันวัดกันที่ว่าพอใจหรือไม่พอใจต่างหาก
ในฮะดิษนบีจึงบอกว่าไลซันกินาอันกัสรตินอรอดวะลากินนันกินากินันนัฟส์ความร่ำรวยหรือความมั่งคั่งไม่ได้วัดกันที่ทรัพย์สินเงินทองแต่ดูที่ความพอใจจิตใจที่พอเพียงนั่นเองเพราะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าคนหาได้ 1,000 ใน1วันกับคนหาได้200ใน1วันถ้าไอ้ 1,000 มันไม่พอเพียงไอ้200มันพอเพียงใครแจ๋วกว่าล่ะไอ้200สิแต่จริงๆแล้วมันกินก็ไม่ได้ต่างกันหรอกมันขึ้นใช่มั้ยฮะถามว่า200เนี่ยมันก็พอกินแหละยังไงก็พอกินกับไอ้ 1,000 น่ะ 1,000 บอกไม่พอไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าใจมันไม่พอไงพอใจมันไม่พอมันก็เลยต้องตะเกียกตะกายก็คิดแบบเหมือนกับสังคมนักธุรกิจเค้าอ่ะนะเหมือนกับที่เค้ามีแล้วเค้าก็อยากมีเพิ่มเวลาอยากมีเพิ่มเนี่ยมันต้องไปเอาเปรียบชาวบ้านใช่ไหมแน่นอนเราดูได้เลยฮะนักธุรกิจใหญ่ๆทั้งหลายทำไมเอาเปรียบชาวบ้านเนี่ยมันจะเจริญไหมล่ะหมายถึงว่ามันเขาจะมีธุรกิจใหญ่ๆไหมเหมือนกับที่เราเห็นอยู่เนี่ยไอ้ร้านค้าเล็กๆที่มันค่อยๆหายไปตอนนี้มันหายไปหมดแล้วตายหมดแล้วไงเพราะร้านไหนมาแทนล่ะนี่ไงใช่ไหมผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะมันนี่ไงแล้วถามว่ามันเป็นวิธีคิดของคนที่เอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมอ่ะไอคนพวกนี้ตายไปเนี่ยโดนหนักอ่ะใช่ไหมล่ะเอาเปรียบคนอื่นไงถึงแม้จะบอกว่าไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้เอาเปรียบอะไรแหละก็ไอระบบมันบีบจนกระทั่งเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเอาใครยังมีร้านอยู่พัฒนาตัวเองหน่อยนะเราไม่ใช่แข่งขันกับเขาเราพัฒนาเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นไฟเฟยทาซุงทาสีอะไรให้มันดูดีหน่อยเพราะมาก่อนในร้านมันก็หน้าอย่างนั้นแหละนะก็ตั้งชื่อซะขนาดนั้นมันก็น่าเจ๊งแหละตั้งชื่อว่าอะไรนะเวลาเขาเรียกร้านเล็กๆแบบนี้เขาเรียกร้านอะไรมันไม่น่าเจริญแล้วอ่ะนะ แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอาไปดูนะคือจิตวิทยาว่าเขาเอามาใช้จนกระทั่งได้ผลสมมติว่าเราเข้าร้านเมื่อก่อนเนี่ยผมเองก็เหมือนกันฮะไอ้ร้านเล็กๆเข้าร้านที่เราเข้าไปไฟเนี่ยมีไฟอยู่ดวงนึงแล้วก็มืดสลัวๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากเปิดไฟด้วยแล้วก็เวลาไปเดินดูของมันเดินตามไอ้ความรู้สึกคนก็เฮ้อโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันทำตรงกันข้ามทุกอย่างเห็นไหมพอเข้าเป็นยังไงโอ้โหอย่างกับงานอย่างกับงานกกท.ใช่ไหมสว่างสวัยไปหมดแล้วไม่มีใครมาจ้อแจ้กับเราด้วยใช่ไหมแล้วบริการพูดเพราะเอานู่นไอ้นี่ไอ้นั่นทีแรกตั้งใจซื้ออย่างเดียวเอาไอ้นู่นเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มเอานี่เพิ่มไหมเอามาหมดเลยเอามากูเอามาทำไมเนี่ย มาถึงบ้านเอามาทำไมเนี่ยเห็นไหมนั่นคือจิตวิทยาในการค้าขายซึ่งเขาเอามาใช้เพราะนั้นเราเองที่ใครหลายคนยังมีร้านอยู่นะต้องปรับตัวหน่อยต้องปรับตัวหน่อยเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนนะยุคสมัยมันเปลี่ยนแต่ถ้าใครเจ๊งไปแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วกันเอาจริงๆเราก็เห็นมันก็เป็นแบบนั้นนะก็เป็นแบบนั้นซึ่งคือไอ้ส่วนนึงนะเขาเอาเปรียบแหละแต่อีกส่วนนึงเองเราก็ต้องพัฒนาด้วยเหมือนกันนะคนที่มีร้านก็ต้องปรับร้านอะไรเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าถ้าให้คนรุ่นใหม่เขาทำไอ้คนรุ่นใหม่อันนี้ชมเขาหน่อยเพราะแนวคิดเขาดีก็มีอยู่ใช่ไหมเวลาเขาทำเขาจะทำตกแต่งร้านสวยใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ดูดีใช่ป่ะล่ะมาคนก็อยากจะมาพักผ่อนอยากจะมาทำอะไรด้วยใช่ไหมอยากมาเปิดร้านอาหารก็ถ้าไปเปิดร้านอาหารเป็นเพิงเก่าๆเพิงหมางแงนอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆเจ๊งไปแหละครับ ค่อยๆเจ๊งไปใช่ป่ะล่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับตัวอันนี้เราก็ต้องเอาง่ายๆว่าถ้าร้านเรายังอยู่เรามีลูกหลานให้เขาช่วยคิดเพราะคนรุ่นใหม่เขาคิดได้ดีกว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับเขาคิดแล้วเราก็จะได้นั่นแต่ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยคือเราอายุเยอะแล้วถ้างั้นไม่ต้องเอาทุนให้มันไปทำแต่สนับสนุนเขาเอาทุนให้ไปทำใช่คือการช่วยเหลือคืออย่าลืมว่าเพราะบางคนเนี่ยเขามีธุรกิจอย่างที่เราเคยได้ยินว่าไอ้สา40ปีที่เป็นสูตรก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรของเขาอ่ะเขาก็ยังขายมาแต่วันนี้เขาไม่ได้ขายแล้วเขาส่งต่อไอ้ลูกหลานก็เอาไปพัฒนาเอาไปทำตกแต่งร้านให้มันดูดีก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นการส่งต่อที่มีประโยชน์แล้วเราเองก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้อะไรก็ตามเนี่ยอย่าหวงวิชาความรู้นี่อย่าหวงนะแล้วไม่ต้องไปกลัวว่าใครก็ตามที่เอาความรู้จากเราแล้วเขาจะทำได้ดีกว่าเราถ้าเขาทำได้ดีกว่าเราอัลฮัมดุลิลละไม่เป็นไรเขาทำได้ดีกว่าเราเพราะเอาต้นทางจากเราไปเอาเมล็ดพันธุ์จากเราไปยังไงเราก็ได้บุญยิ่งสอนทำอาหารทำอะไรที่มันเขาค้าขายมันกินยาวไงยิ่งเขาเอาไปค้าขายเพื่อเลี้ยงครอบครัวเขาด้วยโอ้สบายใจได้เดี๋ยวเราไปนอนกินกูโบต่อไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะอันนี้ถือเป็นเอ็นมินยุนแต่ฟาอุบิฮิเพราะว่าความรู้มี2แบบความรู้ที่เป็นศาสนากับความรู้ที่เป็นทางโลกไอศาสนาก็โอเคแล้วเราอาจจะไม่สันทัดก็ไม่เป็นไรให้โต๊ะครูก็ทำงานไป
แต่ถ้าความรู้ด้านทางโลกที่เราพอจะมีฝีไม้ลายมือเรื่องอาหารเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารไทยก็กลับมาเหมือนกลับมาดังอีกแล้วนะแต่ไอ้ความอร่อยก็คงสู้สมัยก่อนเขาไม่ได้หรอกมันได้แค่ความสวยงามเฉยๆแต่ว่าเอาละเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดและสอนต่อให้กับลูกหลานได้หรือใครก็ได้ที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นมันเป็นทุกอย่างของเราครับมันเป็นผลงานของเราและก็มันเป็นสิ่งที่เราจะได้รับภาคผลแม้ว่าเราไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ตามนะครับฉะนั้นความพอใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความพอเพียงใช่ไหมก็ไอสิ่งที่เราได้รับอัลฮัมดุลิลละมีเงินรายได้แค่นี้อัลฮัมดุลิลละมีชีวิตความเป็นอยู่แค่นี้เพราะบางคนบางทีเนี่ยเขาไม่ได้หวังเยอะนะเขาไม่ได้หวังสมมติว่าเขาไปเห็นบ้านหลังใหญ่ๆเขาไม่อยากจะมีบ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นเขาอยากจะมีกระต๊อบเล็กๆสักหลังนึง นะหรือบางทีบางคนมีที่นายังเยอะแยะไปเห็นคนอื่นเขาผมมั่นใจว่าบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะมีแบบนั้นหรอกเขาอยากจะมีแค่สัก20 30ตารางวาหรือ50ตารางวาอ้าวคือบางทีเขาก็คิดแค่นั้นแหละครับเพราะว่าก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ในสิ่งที่เรามีวันนี้เนี่ยให้อัลฮัมดุลิลละห์บ่อยๆขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะถ้าเรามีมากก็แบ่งปันถ้าแค่นั้นถ้าเรามีน้อยเราก็พยายามขวนขวายพยายามเค้าเรียกแล้วพยายามประกอบสมาอาชีพของเราไปมันก็เป็นหลักการมีแค่นั้นแหละครับเพราะนั้นพอหรือไม่พออยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจทีนี้มันมีนี่อีกนิดนึงสมมุติว่าเรามีเยอะไอ้มีเยอะนี่ต้องระวังให้นิดนึงนะพอมีเยอะมันโดนสอบสวนเยอะนะมีเยอะแล้วเข้าสวรรค์ที่หลังนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพอฟังปุ๊บวันนี้เอาไปบริจาคทั้งหมดเลยไม่ต้องนะในหะดีษของท่านนบีบอกงี้ลาตะซูลุกอดามาอับดินยอมันกิยามะฮัตตายุสอะลาอันอุมรีฮีฟีมาอัฟนาฮูวะอันอิลมีฮีฟีมาฟะอะลาวะอันมาลีฮีมินไอนักตะซะบะฮูวะฟีมาอันฟะกะฮูวะอันยิสมีฮีฟีมาอับลาฮูอันนี้เราฮะติมีดี4อย่างสรุปง่ายๆเลย4อย่างนบีบอกว่าเราทุกคนเนี่ยแหละเราทุกคนเนี่ยจะถูกสอบสวน4อย่างนี้ก่อนที่จะมีโอกาสขยับไปที่ไหนเอา4เรื่องนี้ก่อนหลังจากเรื่องละหมาดอะไรมาแล้วนะเรื่องละหมาดนั่นคือเรื่องแรกคือต้นทางเลยละหมาดเพราะถ้าละหมาดไม่ผ่านอย่างอื่นเขาไม่สอบสวนแล้วถ้าละหมาดผ่านอย่างอื่นมันก็ค่อยตามมาเพราะนั้นนบีบอกว่า4ประการต่อไปนี้ทุกคนต้องถูกสอบสวนแน่นอน1ก็คือถามเกี่ยวกับอายุก่อนอายุเท่าไหร่อายุหมายความว่าการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เนี่ยใช้ช่วงอายุของตัวเองไปยังไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรช่วงนี้ทำอะไรช่วงนี้ทำอะไร60ปี70ปี80ปีหรือ90ปีที่อยู่ในดุนยาเนี่ยแต่ละช่วงใช้ทำอะไรบ้างปล่อยให้มันหมดไปกับสิ่งใดใช้ในสิ่งที่มันเป็นอะไรนะเรื่องราวที่ดีหรือไม่ดีถามนะถึงบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะทำอะไรก็ได้แล้วเราไม่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ครับทุกอย่างต้องรับผิดชอบอายุไขของเราที่อัลลอฮ์ให้มาและยิ่งเรามีอายุเยอะๆอัลฮัมดุลิลละห์ยิ่งตอบขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะนบีบอกไว้ใช่ไหมที่ผมยกอยู่เรื่อยๆอ่ะนบีบอกประชาชาติของฉันเนี่ยส่วนใหญ่นะจะอยู่อายุประมาณนี้พอเราฟังอินนาลิลละห์กับประมาณนี้ทั้งนั้นแหละนะแต่หลายๆท่านการอัลฮัมดุลิลละห์เราเกินมาแล้วเราถือว่าเราเป็นส่วนน้อยที่อัลลอฮ์ให้เพราะว่านบีบอกอะมารุอุมมะตีมาไบนัสซิตีนวัสซะบะอีนอายุของประชาชาติของฉันจะอยู่ระหว่าง60ถึง70วะอะกัลลุฮุมมัยยะยูซุซาลิกแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่จะไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์นี้คืออาจจะเสียชีวิตก่อนหรืออาจจะเกินไปจากตรงนั้นแต่ว่าประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นประเด็นจะอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาประเด็นก็คือว่าไอ้การที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมันมีความดีพอเหมาะสมกับอายุเรามั้ยถึงแม้ว่าจะบอกเราอายุ20ปีถามว่าไอ้อายุ20ปีความดีมันพอกันมั้ยล่ะถ้าความดีมันเยอะก็ไม่มีปัญหาครับไม่เป็นไรเพราะอัลลอฮ์พิจารณาตามเกณฑ์ที่อัลลอฮ์วางอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าอายุเยอะก็ต้องความดีให้เยอะเข้าไว้นะอายุเยอะความดีเยอะอย่าให้ความไม่ดีเยอะแต่วันนี้พูดให้สุภาพหน่อย อย่าให้ความไม่ดีเยอะเพราะว่าความไม่ดีเยอะนี่มันตัวถ่วงความเจริญของเราไงเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราจะเข้าสวรรค์เข้าไม่ได้สักทีเพราะว่ามันดึงไว้ไงนะเพราะนั้นอายุถูกถามนะว่าอันอินมิฮีฟีมาฝาละบิฮีถูกถามเกี่ยวอะไรอีกความรู้ถึงบอกว่าความรู้ก็โดนถามคือรู้ทุกเรื่องนะเพราะนั้นเราอ่านดูอานะเราอ่านดูอาตอนเช้าๆอ่ะนักเรียนเขาก็อ่านกันนะ
อัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอันหรือที่ผมก็พูดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันหรือว่ารับบีซิดเนอินมันโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเพิ่มพูนวิชาความรู้ให้กับฉันด้วยหรืออัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอันวาริสกันไตบันอาวะมาลันมุตะกับบาลันอันนี้เป็นดูอาด้วยแล้วก็เป็นฮะดีซินบีส่งเสริมให้ขอตอนเวลาไหนผมเคยบอกแล้วแหละละหมาดซุบฮีละหมาดฟะญัดตอนเช้าๆก็ขอบ่อยๆเพราะว่าโอ้อัลลอฮ์อินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอันขอให้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์วาริสกันไตบันและริสกีที่ดีวะอามาลันมุตะกับบาลันและการงานที่เราทำขอให้อัลลอฮ์ตอบรับดูอาต้นเดียวเนี่ยทำมองแล้วนะครอบจักรวาลแล้วนะใช่ไหมความรู้ที่มีประโยชน์ริสกีที่ดีการงานที่ทำขอให้อัลลอฮ์รับจบแล้วครับจบแล้วแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่ถือว่าเป็นต้นหลักนั่นก็รบบานาอาตินาอันนั้นง่ายหน่อยอันนั้นง่ายหน่อยก็คือเอาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยครอบจักรวาลเลยอันนั้นต้นนี้ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาขอดุอาเขาจะใช้วิธีนี้อ่านดุอาต้นอื่นมาก่อนให้หมดเลยแล้วอ่านต้นนี้ปิดท้ายใช่ไหม ได้ไม่ใช่ปัญหาเราไปดูคือมันต้นไหนก่อนก็ได้ทั้งหมดแหละครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยเวลาคุตบะก็ได้ข้อเตะเวลาขึ้นคุตบะเขาจะอ่านดุอาต้นนู้นต้นนี้ต้นนั้นแล้วเสร็จแล้วเขาจะปิดท้ายด้วยต้นนี้แหละรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนาวะฟิลอาคิเราะติฮัสนาวะกินาอาซาบันนารโออัลลอฮ์อภิบาลของเรารับบานาเนี่ยแปลว่าโอ้ผู้อภิบาลของเราอาตินาขอพระองค์ได้โปรดประทานให้กับเราฟิดดุนยาในโลกดุนยาใบนี้ฮัสนาความดีทั้งหลายแปลว่าขอพระองค์ได้โปรดประทานความดีให้กับเราในโลกดุนยาใบนี้ด้วยวะฟิลอาคิเราะติและในโลกอาคิเราะห์ฮัสนาอันนี้เราเหมือนคนโลภอ่ะนะแต่มันครอบจักรวาลเลยนะรับบานาตินาแปลว่าแปลสั้นๆง่ายๆโลกนี้และโลกหน้าก็ขอให้ได้ฮัสนาขอให้ได้ความดีนะไม่ใช่ภรรยาที่ชื่อฮัสนานะ แล้วความรู้ถูกถามทรัพย์ก็ถูกถามทรัพย์นี่ถูกถามเยอะหน่อยเมื่อกี้สองอย่างถูกถามอย่างละหนึ่งคำถามแต่ทรัพย์ถูกถามสองคำถามว่าอันมาลิฮีมินไอนาอิกตาซาบะฮูถามเกี่ยวกับทรัพย์ได้มายังไงประกอบสัมมาอาชีพถูกต้องไหมถูกต้องตามหลักการศาสนานะไม่ใช่เอาสุจริตอย่างเดียวนะเพราะเดี๋ยวนี้สุจริตเนี่ยสุจริตถูกกฎหมายตะฮารามผิดกฎของอัลลอฮ์มีไหมล่ะทั้งนั้นล่ะครับทั้งซอยเลยนะที่มันขายกันอยู่ทั้งซอยเลยเดี๋ยวบอกซอยนี้อย่างเดียวซอยอื่นก็มีเดี๋ยวบอกหาซอยนี้ซอยเดียวอีกนู่นคู่ขวาคู่ซ้ายก็เยอะใช่ไหมแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยนั่งอันนี้เลยนะเนี่ยหันเลยเนี่ยหันอะไรก็ไม่รู้แล้วมีบ้องด้วยตำรวจก็ปวดหัวคุณจะจับดีไม่จับดีมันจับไม่รู้จะจับไปยังไงพอจับไปปุ๊บเฮ้ยมันยังนู่นนี่นั่นตำรวจเลยไม่จับเลยทุกอย่างมันได้ไกลเมื่อกี้เขาบอกเลยนั่นนะสิทุกอย่างเสรีหมดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมั้งเขาเรียกอย่างนี้ต้องเรียกความชั่วเสรีนะสิใช่ไหมทุกอย่างมันให้นั่นหมดงั้นต้องดูแลกันนะต้องดูแลกันขอดุอาเยอะๆนะขอดุอาเยอะๆดุอาพวกเราสำคัญนะครับหนึ่งดุอาให้ปกป้องตัวเราเองปกป้องคนในครอบครัวเราคุ้มครองคนในครอบครัวเราเพราะเดี๋ยวนี้ความชั่วมันอยู่รายล้อมเราเหลือเกินเยอะมากจนกระทั่งเราไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะเพราะนบีบอกใกล้วันกิยามะห์ความชั่วมันจะยิ่งใกล้ตัวเราและหนึ่งในความชั่วเรื่องของซินาก็จะเกิดใช่ไหมจนกระทั่งว่าไอ้คนดีมันจะเดินผ่านให้มึงหลบๆหน่อยได้ไหมนี่เป็นสัญญาณวันกิยามะห์นะซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็เห็นไอ้ภาพเหล่านี้ไอ้คนที่มันไม่แคร์สื่อไม่แคร์สายตาคนเนี่ยแล้วทำคือมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าจะมีอะไรกันตรงนั้นหรอกแต่ว่าไอ้ภาพเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคนเนี่ยมันเริ่มตกต่ำทางศีลธรรมมากขึ้นนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์นะแล้วก็หนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์ที่นบีบอกก็คือว่าไอ้ของที่มันฮารามเนี่ยคนจะตีว่าเป็นฮาลาลเนี่ยใช่ไหมใช่หลายอย่างทั้งการปฏิบัติตัวทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งสารพัดกฎที่มันกำลังจะออกมาเนี่ยที่มันเคยฮารามมาก่อนแล้วมันจะกลายเป็นของที่ฮาลาลด้วยกับอะไรด้วยกับความคิดของคนแต่ณอัลลอฮ์มันยังเป็นของต้องห้ามอยู่วันยังค่ำนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับพยายามขอดุอากันเยอะๆปกป้องตัวเราเองคุ้มครองครอบครัวของเราทรัพย์ได้มายังไงไม่พอจ่ายไปยังไงไอ้ได้มาถูกจ่ายไม่ถูกทรัพย์นั้นก็ไม่ยังประโยชน์ได้มาไม่ถูกต้นทางมันไม่ได้เรื่องอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะใช้ในทางที่ถูกเช่นถูกหวยมาถูกหวยเลยละกันนะเห็นภาพชัดหน่อยเพราะผมค่อนข้างจะอเหลมเรื่องนี้เหมือนกันพอชินเรื่องนี้อยู่ชินมีข้อมูลอยู่เยอะ
ผมเนี่ยมีข้อมูลด้านนี้เยอะนะบอกซะก่อนนะเรื่องหวยเนี่ยผมอะเลมแหละเอาง่ายๆมีเวลาจะออกทีมันจะมีกระดาษมีอะไรที่มาเป็นตัวเลขนู่นนี่นั่นมีการตีความผมนะบอกแล้วผมมีอะเลมด้านนี้อยู่เพราะนั้นผมพูดได้เต็มที่อะเรื่องเนี้ยเพราะนั้นถามว่าถ้ามันได้มาไม่ถูกต้องให้เราเอาไปบริจาคให้สุเราเงินนั้นใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เพราะไอ้มันเหมือนกับเอานายิสไปบริจาคอ่ะมันจะได้อะไรอ่ะนายิสคือสิ่งสกปรกมันใช่มันก็คงมีมันเหนียดก็ผิดแล้วแต่มันมีจริงๆนะอันนี้พี่น้องมุสลิมเราหลายคนก็ยังอย่างนี้อยู่จริงนะคือเขามองเป็นเรื่องธรรมดาไงไอ้เราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้เรามองเป็นเรื่องใหญ่เขามองเป็นเรื่องธรรมดาเขาคุยกันบางทีเขาคุยกันเราก็ได้ยินอ่ะนะเขาก็คุยกันเหมือนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเขาไงเฮ้ยวันนี้อะไรเด่นวะเอ้ยงั้นกูฝากซื้อด้วยสิเอานี่มาฝากกูใบนึงมันเหมือนคุยกันเป็นเรื่องวิถีชีวิตที่มันถูกต้องอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยคือไอ้คำว่าไม่แคร์สื่อเนี่ยมันต้องใช้ให้ถูกที่ด้วยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่แคร์สื่ออันนี้แปลว่าไม่แคร์อัลเลาะห์ด้วยนะใช่ไหมล่ะกำลังฝ่าฝืนฮุกกลมของอัลเลาะห์แต่ไม่แคร์ไม่สนใจใครแล้วก็ไปพูดมากไปอะไรมากก็ไม่ได้ด้วยมันด่าเราอีกแต่เราก็ต้องพูดนะเรามีปากนี่ไม่ได้หรอกขอสักหน่อย เพราะนั้นได้มายังไงและใช้ไปยังไงอันนี้สำคัญนะคือถ้าได้มาแล้วมันถูกต้องเราใช้ไปคือได้มาแม้มันจะน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็จัดสรรปันส่วนเพราะนั่นคือบารากะที่มันจะเกิดขึ้นทรัพย์แม้เพียงเล็กน้อยถ้าได้ความจำเริญยังไงมันก็มีค่ามากกว่าไอ้ทรัพย์เยอะๆแล้วอัลเลาะห์ไม่ได้เหลียวแลอัลเลาะห์ไม่แคร์เพราะนั้นอันนี้ถูกถามด้วยประการต่อมาวะอันยิสมีฮีฟีมาอับลาฮูถามเกี่ยวกับร่างกายเราเพราะอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงตลอดนะมันก็จะมีช่วงที่อะไรนะอ่อนแอช่วงที่ครับอย่าสักพูดแล้วครับช่วงที่เจ็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายแล้วเสียชีวิตในที่สุดเพราะนั้นไอ้ช่วงที่เราแข็งแรงน่ะถึงบอกว่าช่วงไหนที่กำลังดีๆกำลังวังชาดีอ่ะทำอิบาดะห์ให้เยอะทำความดีให้เยอะเพราะเดี๋ยวเวลาเราอ่อนแอมันจะไม่เหมือนเดิมละใช่ไหมอันนี้พูดเนี่ยทุกท่านเห็นด้วยหมดแหละเพราะว่าเลยวัยกันหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะเราเข้าใจอยู่แล้วเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบางทีเราก็ต้องเอาไปสอนลูกสอนหลานนะเพราะว่าถามว่าเรื่องศาสนาในหลายๆเรื่องที่เอามาคุยกันในวันนี้เนี่ยพวกเราเข้าใจกันดีแต่ที่เป็นห่วงก็คือไอ้คนที่มันเป็นลูกเป็นหลานเรานี่แหละเพราะบางทีมันยังไม่เห็นภาพมันยังไม่ได้ผ่านวัยนั้นบางทีพูดไปมันก็ไม่เข้าใจอ่ะเหมือนกับว่าไอ้เราพูดไปมันก็มองว่าเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องไกลตัวมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะว่าทุกคนมันก็ต้องมาตามช่วงแบบนี้แหละครับช่วงที่แข็งแรงที่สุดคือช่วงที่อายุน้อยๆช่วงที่เป็นวัยรุ่นช่วงที่ยังชะบาบกันอยู่เนี่ยเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยมันคือช่วงที่จะต้องทำความดีให้เยอะแต่หลายคนก็ไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนามันก็เลยไปทำอย่างอื่นซะเยอะไงนะครับประเด็นต่อมานะครับคิดแบบผู้ศรัทธานะตักเตือนกันบ่อยๆตักเตือนกันบ่อยๆเตือนกันบ่อยๆอย่าลืมนะครับว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราไม่ได้ถูกกำหนดมาให้อยู่ในโลกดุนยาใบนี้แต่เพียงลำพังเรามีคนรอบข้างเรามีเพื่อนฝูงเรามีญาติพี่น้องเรามีคนรู้จักเรามีคนที่เราสนิทสนมด้วยคนเหล่านี้คือหน้าที่ที่เราจะต้องแนะนำเขาด้วยเหมือนกันถ้าเขาทำผิดและในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับคำแนะนำของเขาถ้าเราทำผิดนั่นคือการอยู่ร่วมกันเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนศาสนาคือการเตือนกันแล้วก็ซอฮาบะห์ก็ถามว่าเตือนกันน่ะยังไงเตือนเพื่อใครอัดดีนุนนาซีฮะนบีบอกว่าอันนาซีฮะก็คือเตือนกันเพื่ออัลลอฮ์เตือนกันเพื่อรอซูลและก็เตือนกันเพื่อผู้นำของมุสลิมหมายความว่าการที่เราเตือนกันเพื่ออัลลอฮ์ก็คือเวลาเราไปเตือนใครให้เจตนาดีเพราะถ้าเราเจตนาดีเนี่ยเราเจตนาดีผลบุญของการเตือนเราได้แต่ถ้าเราเจตนาไม่ดีผลบุญของการเตือนเราไม่ได้อาจจะได้บาปด้วยเพราะบางทีเนี่ยก็ไม่รู้คือต้องเข้าใจว่าเนียดของใครของมันเราไม่ได้ไปยุ่งกับเนียดเขาเราไม่ได้ยุ่งกับเนียดเขาเพราะฉะนั้นไอ้ของที่อยู่ในใจเราคงไม่รู้แต่เขาเจตนาดีอัลลอฮ์ให้ผลบุญแต่เขาเจตนาไม่ดีเช่นต้องการจะอวดว่าฉันนี่โอ้ยฉันแจ๋วเรื่องนี้ฉันมีความรู้ด้านนี้ต้องการที่จะให้คนรอบข้างเห็นว่าเฮ้ยกูแน่กูแจ๋วแล้วไปเตือนเขาอย่างนี้อัลลอฮ์ก็รู้อินนามันอะมาลูบินนียัตการงานทุกอย่างอัลลอฮ์ดูที่เจตนาดูที่เจตนาเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนตามนั้นเพราะนั้นเวลาเตือนเนี่ยเราต้องเตือนกัน
พื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆก็คือเตือนด้วยความอิคลาสแล้วก็เตือนกันด้วยหลักการของอัลลอฮ์เตือนกันด้วยแบบอย่างของนบีซึ่งสามารถเตือนกันได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเพราะมันในเนี้ยในนี้มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าแม้กระทั่งเตือนบรรดาผู้นำได้ไหมได้ถ้าผู้นำทำผิดไม่ได้แปลว่าต้องสมยอมเสมอไปไม่ใช่นะเอออะไรก็ได้ครับท่านดีครับนายเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่หลักการศาสนาเพราะอันนี้ให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาใช้กันไปนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตำแหน่งมันไม่เลื่อนใช่ไหมได้ครับท่านดีครับนายเนี่ยอันนี้พวกทั่วไปเขาเพราะไม่งั้นตำแหน่งไปของขวางเขาตำแหน่งก็ไม่เลื่อนสินะอันนั้นคือสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มุสลิมเนี่ยเราต้องยอมในการเราต้องพร้อมในการที่จะแนะนำกันแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นหัวหน้าก็ตามเพราะอย่าลืมว่าเราเนียดเพื่อการเตือนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้คือเตือนกันในเรื่องราวของอิสลามประการต่อมาครับเพิ่งไป4ข้อนะมีไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเวลากี่โมงอะฮะอีกครึ่งชั่วโมงขออีกครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะอินชาอัลลอฮฺประการต่อมาครับปฏิบัติเขาเรียกทำตัวให้เป็นที่ปลอดภัยกับทุกคนอันนี้ก็สำคัญนะคำว่าทำตัวให้เป็นที่ปลอดภัยกับทุกคนหมายความว่าเราต้องนึกเสมอว่าทุกคนต้องได้ประโยชน์จากเราทุกคนต้องได้ประโยชน์จากเราแปลว่าเราไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่สังคมรอบข้างต้องได้ประโยชน์อย่าลืมนะนบีถูกส่งมาว่ามาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนนบีถูกส่งมาทุกคนได้ประโยชน์จากนบีหมดแม้กระทั่งโลกดุนยาใบนี้นะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้เป็นรอห์มะแก่ลินอาลามีนแก่โลกทั้งหลายแปลว่าทุกคนได้รับประโยชน์จากการมาของท่านนบีแม้กระทั่งเราก็เหมือนกันถามว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่ปฏิเสธและฝ่าฝืนต่อหลักการของอัลลอฮ์ที่เหมือนกับคนในสมัยก่อนมีไหมมีแล้วมันถูกลงโทษแบบนั้นหรือยังยังทำไมล่ะก็เพราะนบีถูกส่งมานี่ไงเพราะสิ่งหนึ่งก็คือเพราะนบีมาถูกส่งมาเป็นศาสนทูตและอัลลอฮ์ก็เมตตานบีก็หมายรวมมาถึงอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดด้วยที่แม้ว่าจะมีบางคนฝ่าฝืนบางคนปฏิเสธบางคนทำชั่วทำไมอัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษล่ะเพราะอัลลอฮ์ยังเมตตาอยู่ไงเนื่องจากนบีมูฮัมหมัดถูกส่งมาแล้วและเป็นรอฮมะลินอาลามีนและที่สำคัญก็คือว่าไม่มีนบีหลังจากนี้อีกแล้วไงถ้ามีนบีหลังจากนี้อีกเนี่ยอันเนี้ยสมมตินะฮะถ้าสมมติว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยมีหลังจากนบีมูฮัมหมัดมีนบีท่านอื่นมาอีกถ้าอัลลอฮ์ส่งมาอีกเนี่ยไอ้พวกที่ซาป่านเนี่ยน่าจะไม่เหลือแล้วแหละน่าจะไม่เหลือแล้วแต่นี้ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ว่านบีมูฮัมหมัดเป็นคอตะมุนอัมบียะอิวันมุรซะลีนเป็นนบีท่านสุดท้ายแล้วเพราะนั้นบทบัญญัติที่นบีมูฮัมหมัดนำมามันจึงเป็นบทบัญญัติชุดสุดท้ายไม่มีอื่นจากนี้อีกแล้วและดังนั้นอัลเลาะห์ก็ยังประวิงเวลาเอาไว้ว่าเอาใครที่ทำผิดใครที่ทำชั่วก็ยังให้โอกาสถ้าเตาบะห์ตัวสำนึกผิดได้มีโอกาสเป็นคนดีได้นะครับเพราะนั้นปฏิบัติตัวให้เป็นที่ปลอดภัยกับคนรอบข้างเพราะอันมุสลิมูมันซาลิมันมุสลิมูนามินลิซานิฮีวายาดีฮีนบีบอกว่ามุสลิมที่แท้จริงมุสลิมที่สมบูรณ์ก็คือมุสลิมที่บรรดามุสลิมอื่นๆเขาได้รับความปลอดภัยจากมือและปากของเขาแปลว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มือของเราต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านปากของเราจะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอันนั้นคือผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์จริงๆเพราะนั้นที่นบีบอกว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คนรอบข้างจะต้องได้รับความปลอดภัยจากปากและก็มือของเรานบีบอกว่าเอาไหมฉันจะบอกพวกท่านถึงคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคนที่เลวที่สุดในหมู่พวกท่านคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่คนรอบข้างเนี่ยเขาไม่ต้องได้รับความเขาเรียกนะไม่คนที่ดีที่สุดคือคนที่คนรอบข้างไม่ได้รับความเดือดร้อนจากเขาคนที่เลวที่สุดก็คือคนที่คนรอบข้างต้องรับความเดือดร้อนจากเขาอันนี้มันเป็นสำนวนภาษาอาหรับค่อนข้างจะมึนๆหัวหน่อยผมพยายามจะแปลเป็นภาษาไทยให้ง่ายที่สุดนะหมายความว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ถามว่าคนมีความผิดไหมก่อนมีเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นความผิดของเขาเป็นความชั่วของเขาเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับความชั่วของเขานั่นแหละดีที่สุดละนั่นแหละดีที่สุดเหมือนกันกับไอ้คนที่เร็วที่สุดล่ะเร็วที่สุดก็คือว่ามันเร็วเดียวไม่พอไอ้ความเร็วของมันยังส่งผลถึงเราด้วยเนี่ยอันนี้ก็เรียกคนที่เร็วที่สุดเพราะนั้นคนประเภทไหนอะที่
เราควรจะต้องอยู่ใกล้เขาเรียกนะนบีสอนให้เราเป็นคนประเภทแรกก็คือเป็นคนที่ดีที่สุดหมายความว่าเรามีความผิดก็ให้เป็นความผิดเฉพาะตัวของเราที่มันไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาเพราะผิดใครผิดมันสิครับบาปใครบาปมันแล้วก็คนรอบข้างจะต้องไม่เดือดร้อนจากบาปของเราหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราเพราะนั้นนี่คือวิธีการในการที่จะอยู่ในสังคมถ้าทุกคนทำอย่างนี้ได้ทุกคนเขาเรียกนะประคับประคองตัวเองได้ก็ไม่มีปัญหาก็อยู่ได้แล้วก็สังคมเขาก็ไม่เดือดร้อนประการต่อมานะครับละอายอะไรนะอายที่จะทำบาปอายในการทำบาปคืออายเนี่ยมันเป็นลักษณะปกติของคนแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยอายนะสังเกตไหมเขาจะใช้คำว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาใช้คำว่ามั่นใจแล้วก็อีกคำนึงเขาใช้คำว่ากล้าแสดงออกเอาไอ้สองคำเนี่ยมันเป็นว่าเหมือนเขาเรียกวัฒกรรมนั่นแหละเอาไอ้สองคำเนี่ยมากบคำว่าอายก็จะได้ไม่อายไงก็จะด้านแทนไงคือเดี๋ยวนี้คนทำเอาจริงนะไปดูได้คนเอาดูคนแต่งตัวที่ไม่อะไรนะไม่เรียบร้อยอ่ะเขาไม่ถือว่าอายนะเขาคือเนี่ยมั่นใจหรือบางคนเนี่ยที่แสดงออกในลักษณะท่าทางหรือคำพูดคำจาหนึ่งคำพูดคำจาใดที่ชาวบ้านเขารับไม่ได้สังคมเขารับไม่ได้คนดีๆเขารับไม่ได้แต่กูกล้าแสดงออกอ่ะกูมั่นใจอ่ะไม่แคร์สื่ออ่ะใช่ไหมก็แสดงว่าไอ้คนพวกนี้ทำไมพวกนี้มันไม่ได้มีความร้ายเลยแล้วเยอะนะนับวันจะยิ่งเยอะขึ้นอันตรายเหมือนกันนะแล้วไม่ไรฮะเดี๋ยวเราไปก่อนยังไงอ่ะกว่ามันจะเต็มที่เต็มพิกัดมันเราคงไม่อยู่แล้วแหละเราคงไม่อยู่แล้วแหละไอ้คนเรื่องข้างหลังอ่ะเหนื่อยหน่อยแล้วกันนะมันจะยิ่งลำบากไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอาง่ายๆเมื่อก่อนสมัยทุกท่านยังเด็กๆอ่ะผู้หญิงนุ่งสั้นเดินมีใครกล้ามั้ยมีไหมแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีหนูอะไรแล้วเห็นไหมล่ะแล้วถ้าหากว่าเอ้าถ้าเราเห็นคนสักอะสักนู่นสักนี่อะไรเขาอะนะเราจะเห็นโอ้โหนี่พวกนะผู้ไม่ดีอะแล้วยิ่งถ้าผู้หญิงสักด้วยโอ้นี่ชัดเลยมึงต้องหลุดไปจากไหนแน่นอนแต่แล้วเดี๋ยวนี้เอาเขาไหมน่ะมันเป็นความมั่นใจของเขาอะคือผมถึงบอกว่าเอาเราคิดแบบคนปกติจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่เห็นแล้วรู้สึกขอโทษทุเรศไหมนี่คนปกติแล้วผมมั่นใจว่าทุกคนคิดเหมือนกันแต่มันก็จะมีบางพวกที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยเขาสวยเขาดูดีเขามั่นใจมันโอ้ยมันเป็นแฟชั่นมันเป็นความทันสมัยมันเป็นอะไรต่ออะไรมันเป็นนวัตกรรมคำพูดสมัยใหม่นวัตกรรมก็คือไอ้สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่อะแหละมุสลิมไม่มีนะมีผมอุตส่าห์เข้าข้างนั่นนะถ้าเอางี้ถ้ามุสลิมเนี่ยมันมีมาแต่เดิมก่อนที่เขาจะมาเป็นมุสลิมหรือเขาเป็นมุสลิมแล้วเขารู้เท่าไม่ถึงการเอาละไม่เป็นไรตอบ้าตัวตอบ้าตัวอินชาอัลลอฮ์เพราะอย่าลืมว่าอัตเตาบ้าเนี่ยมันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสถ้าสมมุติว่าวันนี้เขากลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องเขาสำนึกผิดอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเราจะเมตตาเขาแต่เขาต้องสำนึกผิดจริงๆนะไอ้ส่วนจะไปลบหรือไม่ลบอันนั้นก็ว่างอีกเรื่องนึงเพราะว่าถ้าลบมันก็มีค่าใช้จ่ายไม่สาวว่านะเหรออร่อยใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่สวยงามหรอกแล้วมันดูสกปรกด้วยนะยิ่งแล้วยิ่งถ้าผู้หญิงอ่ะคิดดูดิมันไม่คือเนี่ยแหละถึงบอกว่าคืออิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ยกย่องความเป็นมนุษย์ของเราและให้เกียรติตามสถานะของผู้ชายและผู้หญิงที่ควรจะเป็นเราดูนะถามว่าสวยงามของผู้หญิงคือแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่ไปแต่งไม่ต้องรุนอะไรเลยอ่ะแล้วก็มาบอกนู่นนี่นั่นว่ากล้าแสดงออกมีความมั่นอกมั่นใจจริงแล้วไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยเราภูมิใจไงเราถึงได้บอกเราภูมิใจกับอิสลามที่เราเป็นอยู่เพราะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ยกย่องเรานี่คือเกียรติของเราและไม่ใช่อัลลอฮ์ยกย่องผมมั่นใจนะว่าคนที่มีจิตใจปกติเขาก็ยกย่องเราคนที่จิตใจปกตินะให้มันแบบยังไงก็แล้วแต่คือมันจะ
มันจะมีความรู้ไม่มีความรู้ถ้ามันจิตใจปกติผมมองว่ามันยกย่องเราเพราะมันถือว่าอะไรแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ดูดีในเมื่อเขาปกป้องตัวเขาเองแล้วเราไม่ยุ่งกับเขากับไอ้คนที่มันแต่งตัวอีกแบบนึงอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับมาดิเหมือนการกวักมือเรียกอ่ะใช่ป่ะล่ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายที่ตามมาจะเป็นอะไรฆ่าข่มขืนแล้วฆ่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีคดีพวกนี้ตามมานะครับก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่เพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าไม่ละอายเนี่ยมันก็จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้โดยไม่เกรงใจใครแต่อิสลามสอนให้เราเป็นคนยังไงละอายเพราะความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานะครับอัลฮายาอุมินันอีมานนบีบอกความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาในหะดีษบางบทก็นบีก็บอกว่าอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตะแปลว่าถ้าแกไม่อายก็ทำไปอันนี้ประชดนะหมายความว่าถ้าไอการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันไม่ได้ละอายเลยในการที่จะฝ่าฝืนต่อฮุกมของอัลเลาะห์ถ้าอย่างนั้นแกก็ทำไปถามว่าไอ้ทำเนี่ยนบีสอนให้ทำสั่งให้ทำใช่ไหมไม่ใช่แต่ถ้าทำต้องรับผิดชอบนะแล้วอัลเลาะห์จะลงโทษอัลเลาะห์จะลงโทษเพราะนั้นถึงบอกว่าความละอายเนี่ยถูกใส่มากับความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนถามว่าความละอายอยู่ที่สัตว์ไหมสัตว์มีละอายไหมสัตว์ไม่มีละอายถ้าสัตว์มีการละอายมองใส่เสื้อผ้าหมดแล้วล่ะครับใช่ไหมแต่แปลกนะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมนุษย์เอาเสื้อผ้าไปให้หมาใส่ขอโทษนะฮะสุนัขแต่หมาก็ได้เขาเรียกหมาก็ไม่ใช่เหรอเอาไปให้สุนัขใส่แล้วมนุษย์ล่ะมนุษย์แก้ผ้าเขาถึงมีคำพูดว่าเขาบอกว่าถ้าอะไรนะถ้าการไม่สวมใส่เสื้อผ้าแสดงถึงอารยธรรมแล้วเราก็สัตว์มันคงมีอารยธรรมมากกว่ามนุษย์อีกเพราะสัตว์มันไม่ใส่อะไรเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเราบอกว่ามนุษย์กับสัตว์ต่างกันก็คือในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวถ้ามนุษย์ต้องปกปิดห่อหุ้มร่างกายแต่มาเดี๋ยวนี้มนุษย์เริ่มทำไมเริ่มจะถอดเหมือนกษัตริย์อ้าวสรุปแล้วนี่แกเรากษัตริย์มันจะไม่ต่างแล้วเหรอต่างสิมันต้องต่างไม่ได้นะยังไงก็ต้องต่างเพราะนั้นความละอายต้องอยู่กับเราครับความละอายจะต้องอยู่คู่กับความเป็นผู้ศรัทธาของเราละอายในการทำชั่วละอายในการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ละอายในการที่จะไม่ละเมิดต่อบทบัญญัติที่อัลเลาะห์วางเอาไว้นะครับประการต่อมานะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คิดเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็คือใช้เวลาว่างหมายความว่า24ชั่วโมงของเราเนี่ยคืออย่าลืมว่าอัลเลาะห์ให้วันเวลาเนี่ยเท่ากันนะผมก็ไม่ได้มากกว่าทุกท่านก็ไม่ได้มากกว่าผมเราได้เท่ากันเท่าไหร่24ชั่วโมงเหมือนกันเลยแต่ไอ้24ชั่วโมงคนจะได้ประโยชน์ต่างกันใช่ไหมแต่ละคนได้ประโยชน์ต่างกันแต่อัลเลาะห์ให้มา24ชั่วโมงเหมือนกันทุกคนคนจะได้ประโยชน์ต่างกันยังไงอ่ะคือใครก็ตามที่บริหารจัดการเวลาของตัวเองได้คนนั้นได้เปรียบก็ลองดูเอาง่ายๆเอากลับไปหานักธุรกิจเขานิดนึงคนจนมี24ชั่วโมงไหมมีและไอ้นักธุรกิจมันมี24ชั่วโมงไหมมีแต่24ชั่วโมงมันดูเหอะมันแทบจะไม่ค่อยได้นอนอ่ะมันแทบจะไม่ค่อยได้นอนแม้ว่ามันจะรุ่งเอางี้ขนาดนี้เหรอใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นครับเราต้องการแค่เพียงว่า24ชั่วโมงเราบริหารจัดการว่าเวลาไหนเราควรใช้กับการพักผ่อนเวลาไหนใช้กับการประกอบอาชีพเวลาไหนใช้กับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แบ่งสัก3ส่วนเพราะอย่าลืมว่าเราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่แล้วมันจะอยู่ตลอดกาลที่ไหนล่ะเดี๋ยวมันก็ต้องตายแล้วถ้าอยู่แล้วแบบไม่อะไรนะไม่มีอาชีพการงานเลยจะแบมือขอเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็แปลว่าเราต้องอยู่ในดุนยานี้แล้วแสวงหาปัจจัยของดุนยาเพราะนั้นแสวงหาปัจจัยของดุนยาก็ต้องใช้หลักการของอัลเลาะห์มาหลักการของอัลเลาะห์ว่ายังไงอ่ะวัตตะกีฟีมาอาตากัลลอฮ์หมายความว่าจงแสวงหาปัจจัยในดุนยานี้ตามที่อัลเลาะห์ให้แล้วก็ในขณะเดียวกันไอ้ดุนยาไอ้สิ่งที่เป็นดุนยาไอ้สิ่งที่ได้ในดุนยาเนี่ยก็ต้องเป็นส่งผลให้กับเราในอาคิเราะห์ด้วยเวลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาใช่มั้ยอย่าลืมส่วนของเจ้าที่พึงจะได้รับจากดุนยาใบนี้ก็แปลว่าดุนยาไม่ทิ้งอาคิเราะห์ก็ไม่ทิ้งเอาทั้งหมดเลยเพราะนั้นใน24ชั่วโมงมันก็เลยต้องมีการบริหารจัดการให้ดีว่าเราจะแบ่งสรรยังไงอิบาดะห์แน่นอนอย่าลืมอิบาดะห์นี่หลักเลยนะจริงๆแล้วอิบาดะห์มันควรจะเกินกว่า8ชั่วโมงด้วยซ้ำเพราะอย่าลืมว่าอิบาดะห์เนี่ยมันคือสาเหตุที่เราถูกส่งมาวะมาคอลักตุลญินนะวันอินซาอิลลาลิยะอ์บุดูนที่อัลเลาะห์บอกฉันไม่ได้สร้างญินและมนุษย์มาด้วยจุดประสงค์อื่นใดเว้นแต่ให้ญินและมนุษย์ทำการอิบาดะห์ต่อฉันแปลว่าที่เราถูกกำเนิดมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยให้กำเนิดมาเพื่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นอิบาดะห์คือหลักของเรา
แล้วก็แน่นอนเราเป็นมนุษย์มันก็ต้องมีกินมีอยู่มีดื่มอ่ะก็บริหารจัดการในเรื่องของวันเวลามีพักผ่อนมีอะไรก็ว่าไปเพราะเราไม่ใช่มลาอิกะห์มลาอิกะห์เขาไม่กินไม่ดื่มไม่มีเพศไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องอะไรอันนั้นเขาลายะซูนัลลอฮ์เขาไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่แล้วเขาก็ทำแต่เราเนี่ยอยู่ในข่ายที่มันจะต้องบริหารให้เป็นบริหารให้เป็นก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าดุนยาเราควรจะต้องได้อะไรและอาคิเราะห์เราต้องได้อะไรเพราะนั้น24ชั่วโมงก็ต้องบริหารจัดการให้ดีและที่สำคัญก็คือว่าวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็สะท้อนถึงอายุเราด้วยพออายุเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะทำเหมือนเด็กๆก็ไม่ได้ละจะทำเหมือนวัยรุ่นก็ไม่ได้ละจะทำเหมือนตอนหนุ่มๆสาวๆก็ไม่ได้ละเพราะนั้นมันก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของเวลาให้ดีท่านนบีจึงบอกว่าเนอมาตานี่มักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนาสมี2เนอมาด้วยกันที่คนส่วนใหญ่มักจะหลงลืมแปลว่าปล่อยผ่านโดยไม่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันเลยอัสซะฮาวัลฟารอกก็คือสุขภาพร่างกายกับเวลาว่างซึ่งมันก็จริงเพราะไอ้2อย่างเนี่ยมันไปอยู่กับวัยนึงซึ่งเขาไม่ได้คิดอะไรมากไงถ้าถามว่าไอ้2อย่างอยู่ในวัยเราเนี่ยโอ้แจ๋วสิใช่มั้ยถ้าเรามีเวลาว่างเยอะเอ้าเราก็ทําอิบาดะห์เยอะถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราก็ช่วยงานศาสนาได้เยอะแต่มันไม่ได้อยู่กับเราไงมันไปอยู่กับไอ้วัยรุ่นซะเยอะไงใช่มั้ยล่ะวัยรุ่นเนี่ยคนที่กําลังเอาง่ายๆเด็กที่กําลังโตอ่ะประมาณอายุไม่เกิน18ไม่เกิน18เนี่ยวัยที่กําลังเรียนหนังสือเนี่ยแข็งแรงมั้ยแข็งแรงเราตามมันไม่ทันหรอกครับวิ่งไปเราเดี๋ยวเราเสร็จกลางทางมันไปไหนต้องไหนไปแล้วใช่มั้ยไม่ต้องตามมันทั้งนั้นยึดโทรศัพท์มือถือมันไว้เดี๋ยวมันก็กลับมา ใช่ป่ะเพราะโทรศัพท์มือถือเป็นทุกอย่างนะใช่มั้ยสแกนตังค์เงยอะไรเองไม่พกกระเป๋าตังค์อ่ะแต่ว่ามีโทรศัพท์มือถือแล้วมีบัญชีพ่วงอยู่มันก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาอันนั้นไม่ยากหรอกเพราะว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เท่าไหร่นะปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ปัจจัยที่6เพราะนั้นมันไปอยู่กับวัยนี้ซึ่งมันเป็นวัยที่เขาอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เหมือนกับเราแต่ว่าเอาละจะยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องพูดกันเรื่อยๆแหละครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะได้อะไรล่ะจะได้สะกิดเตือนว่าเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วที่อัลลอฮ์ให้สุขภาพเอ่ยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เอ่ยเวลาว่างเหล่านี้เนี่ยเราต้องใช้ให้มันถูกต้องนบีจึงบอกว่ามันเป็น2เนี่ยมาที่อัลลอฮ์จะสอบสวนและมันเป็น2เนี่ยมาที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมก็คือเอามาใช้ประโยชน์เอาง่ายๆบางคนน่ะนะครับบางคนเนี่ยพออายุมากเพิ่งจะนึกได้เราอยากทำไอ้นู่นอยากทำไอ้นี่ที่มันเป็นเรื่องดีแต่ตอนนี้สังขารมันไม่ได้แล้วสังขารมันไม่ให้แล้วก็ไม่เป็นไรฮะถึงแม้ว่าวันนี้เราเพิ่งนึกได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ยังถือว่าเรายังไหวตัวทันน่ะยังไหวตัวทันเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้หมายเพราะว่าเราอะไรล่ะเราตายไปแล้วไม่มีโอกาสนึกแต่เรายังมีโอกาสเพราะนั้นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้ถึงบอกว่าเยอะไหมเยอะในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าว่าอินตะอุดูเนี่ยมาตัลลอฮ์ลาตุฮซูฮาหากว่าเจ้าจะนับเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเจ้าไม่มีวันนับได้หมดเพราะมันเยอะมันต้องไปนับทั้งนั้นนับทำไมล่ะมันนับไม่หมดก็ทำยังไงถ้าอย่างนั้นขอบคุณให้เยอะเอามาใช้ประโยชน์เพราะอัลลอฮ์ให้แล้วขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะวันนี้กินได้อัลฮัมดุลิลละไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะไรไม่ต้องบดอาหารให้กินทางสายยางไม่ต้องวันนี้ยังเดินได้ถึงแม้ว่าจะเจ็บบ้างอะไรบ้างก็อัลฮัมดุลิลละไม่ต้องนั่งวีลแชร์ให้เขาเข็นให้ใช่ไหมวันนี้ยังไปไหนมาไหนได้เองไม่ต้องมีใครประคับประคองกันทำดูลินละนะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะเพราะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนั่นคือเนี่ยมะนั่นคือความโปรดปรานแต่เนี่ยมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆคืออะไรการมีชีวิตอยู่ของเรานี่แหละเพราะนั้นการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันของเราเนี่ยก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะและใช้มันให้มันไปเขาเรียกให้มันเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดเพราะสุดท้ายปลายทางแล้วเราจะต้องถูกสอบสวนในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นผลงานของเรานะครับประการต่อมาครับเราต้องรู้เป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้รู้ถึงเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้หมายความว่าการที่เราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้จะต้องไม่อยู่แบบงงๆไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่ใช่อย่างที่บอกเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามาคอลักตุนจินวันอินสอิลลาลิยะบุดูนั่นคือเป้าหมายเลยถ้าถามว่าเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างพวกเราขึ้นมาคืออะไรอันนี้เลยมีอันเดียวนี่แหละอันเดียวเลยครับลินอิบาดะสร้างมาเพื่อให้เราทำการอิบาดะแปลว่าสร้างมาเพื่อให้เรารู้จักอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้เราสุญูดต่ออัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้เราทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นใครก็ตามมนุษย์คนไหนก็ตามหน้าไหนก็ตามถ้าไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์แปลว่ายังไม่รู้ถึงเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้พวกเรารู้แล้วนะพวกเราสุญูดต่ออัลลอฮ์ประจำอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่คนที่เขา
ยังไม่ได้มีโอกาสแบบเราก็ขอดุอาแล้วกันให้เขาได้รับทางนำเพราะบางทีเนี่ยวันนี้เราเป็นมุสลิมถ้าเดิมทีเราไม่ใช่มุสลิมแล้วเนี่ยเป็นมุสลิมเราก็อยากให้ญาติพี่น้องคนรู้จักคนสนิทสนมเรามาเป็นมุสลิมก็ขอดุอาให้เขาได้นะขอดุอาให้ได้ยังไงอ่ะโอ้อัลลอฮ์ขอพงษ์ได้โปรดนำทางเขาด้วยได้แต่ขอให้อภัยได้ไหมไม่ได้การให้อภัยไม่ได้ให้เฉพาะมุสลิมกับมุสลิมเท่านั้นแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาอยากขอดุอาแบบนี้ให้เขามันก็มีวิธีก็คือยังไงก็ให้เขามาเป็นมุสลิมสิถ้าเขามาเป็นมุสลิมเราขอได้หมดเลยขอให้เขามีสุขภาพดีขอให้อัลลอฮ์นำทางขอให้อัลลอฮ์เมตตาขอให้อัลลอฮ์ยกโทษขอได้ทุกอย่างเลยถ้าวันนี้เนี่ยเราก็ไปเกิดนำก่อนก็ได้นะเอาไหมถ้าฉันจะขอดุอาให้เธอเอาไหมขอดุอาให้เธอทุกอย่างเลยเอาไหมถ้าเอาเธอต้องมาเป็นมุสลิมก่อนนะถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเราขอให้ทุกอย่างเลยนะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอาฮาซิบันนัสอายุตะรกูอายะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์นั้นคิดหรือว่าอัลลอฮ์จะปล่อยให้เขากล่าวว่าเราศรัทธาโดยไม่ถูกทดสอบทีนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าเมื่อวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาเรารู้เป้าหมายของการดำเนินชีวิตก็ต้องยอมรับและพร้อมรับว่าสักวันอัลลอฮ์ต้องทดสอบเราเพราะนั้นในการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งมาถึงทุกวันเนี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นทั้งหมดใช่ไหมมันมีรุมๆดอนๆบ้างมันมีถูกทดสอบบ้างมันมีเราต้องโศกเศร้าเสียใจบ้างมันมีเราดีใจบ้างอะไรบ้างมันก็คือสัจธรรมของชีวิตเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าอย่าคิดว่าอัลลอฮ์จะปล่อยให้คนคนหนึ่งนั้นบอกว่าฉันเป็นผู้ศรัทธาแล้วอัลลอฮ์ไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ก็สบายใจเพราะอะไรเครียดไปก็เท่านั้นนะวะละนับลุวันนะกุมบิชัยอิมินันเข้าฟิวันยัววันนักซิมินันอัมวานวันอันฟุซิวัสมารอดอัลลอฮ์บอกว่าไงและแน่นอนเราจะต้องทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดความหิวใช่ไหมความกลัวการสูญเสียใช่ไหมซึ่งการสูญเสียก็คือไอหิวกับกลัวคงไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะหิวก็แค่ไม่ได้กินกลัวก็เดี๋ยวมันก็หายแต่สูญเสียเนี่ยมันเป็นบททดสอบที่ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะสูญเสียโดยเฉพาะสูญเสียใครวันนักซิมินันอัมวานวันอันฟุสสูญเสียชีวิตของคนอันเป็นที่รักอันนี้คือบททดสอบที่รุนแรงหน่อยสำหรับทุกๆคนก็แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเราฝืนไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าละนับลูวันนะกุมอายะอันกุรานเนี่ยตามหลักภาษาเขาบอกว่าและแน่นอนเราจะต้องทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายแปลว่าเราฝืนไม่ได้เราแค่ตั้งรับได้ทำใจให้ร่มสร้างอีหม่านให้เข้มแข็งเสียใจได้ไหมได้ต้องเสียใจนะไม่ใช่ไม่อะไรยิ้มอย่างเดียวเลยไม่ใช่เดี๋ยวเขาคิดว่าเราบ้าไม่เอาเสียใจได้ครับไม่มีปัญหาแต่เราคุมสติให้ได้อย่าตีโพยตีพายเพราะในอดีตมันมีถามว่า อย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกเขาเสียชีวิตแล้วก็เขาก็ไปร้องไห้อยู่ที่หลุมฝังศพแล้วนบีก็บอกว่าอิสบิรีอิตตะกินละอิสบิรีอดทนต่ออัลลอฮ์นะอดทนนะยำเกรงอัลลอฮ์นะอีไลกะอันนีไปไกลๆฉันเลยไปนะเพราะนั้นถามว่าถ้าไม่มีอีหม่านเนี่ยประโยคต่างๆคำพูดคำจา การแสดงออกก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ามีอีหม่านเพราะนั้นคนถูกทดสอบแล้วมีอีหม่านเขาได้บุญไอ้คนถูกทดสอบแต่ไม่มีอีหม่านมันก็ได้บาปแทนเราต้องเป็นคนที่ได้บุญนะคือทดสอบก็ทดสอบขอให้เราเข้มแข็งก็แล้วกันเราฝืนไม่ได้โอ้ล้อขอให้ฉันเข้มแข็งในการประเจิญบททดสอบเหล่านี้นะให้เราอีหม่านให้เราเข้มแข็งเพราะยังไงเราก็ต้องเจอนะครับต่อมาครับไม่เป็นคนรีบร้อนไม่เป็นคนรีบร้อนอย่าเป็นคนรีบร้อนจริงๆแล้วมนุษย์ใจร้อนนะที่อัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่ใจร้อนอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะได้แบบทันทีทันใดเลยเหมือนกับเราขอดุอาใจร้อนมั้ยล่ะใจร้อนยิ่งถ้าเราแบบกำลังขับขันด้วยเดี๋ยวใจร้อนจะขอดุอาแต่อัลเลาะห์รู้อัลเลาะห์จะให้เราเมื่อไหร่เราว่าใจร้อนได้แต่เร่งได้มั้ยเร่งไม่ได้โอ้อัลเลาะห์ขอพรุ่งนี้เลยได้มั้ยไม่ได้นะขอดุอาต้องอดทนเหมือนกันศาสนาสอนให้เราอัตตะอันนีมินัลลอฮ์วันอัจญะละมินัชชัยฏอนนบีบอกว่าท่านนบีบอกว่าการเค้าเรียกอะไรนะการไม่รีบเร่งเป็นมาจากอัลลอฮ์แต่ไอ้การรีบเร่งเนี่ยมาจากชัยฏอนเพราะนั้นพอรีบเร่งหุนหันพันแล่นปัญหาก็เกิดแต่ถ้าค่อยๆตั้งสติให้ดีมีสมาธิเดี๋ยวมันก็แก้ปัญหาได้แต่ว่ามนุษย์ไงสังเกตได้มนุษย์ทุกคนแหละให้เป็นคนใจเย็นขนาดไหนก็เหอะแต่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ว่าอยากจะให้มันเป็นไปเดี๋ยวนี้เลยอยากจะให้มันเป็นไปแบบนี้เลยในเวลานี้เลยซึ่งอยากจะได้แต่จะได้หรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงเพราะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่ง
ให้เข้าใจว่านี่คือสัจธรรมของชีวิตว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาแล้วเพราะว่าเราควรจะต้องเป็นคนที่ไม่รีบร้อนจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่เฉื่อยชานะเฉื่อยชาเรื่อยๆชีวิตเรื่อยๆสโลไลฟ์ไงครับบอกสโลไลฟ์สโลแปลว่าช้าไลฟ์แปลว่าชีวิตสโลไลฟ์ก็คือเรื่อยๆใครจะทำอะไรก็เฮ้ยมึงไม่นั่นเหรอเออไปก่อนเลยไปก่อนเลยเอ้าไม่ไปละหมาดเลยไปก่อนเลยเฮ้ยวันนี้มันสุกนะเออมึงไปก่อนเลยเขาไปนั่งอยู่ในมัสยิดพอไอ้นี่ไปมาไลฟ์ก็ปิดบัญชีไปแล้วมันสโลไลฟ์ทุกอย่างเลยไม่ได้ไงไม่อันนี้ก็เรียกเฉื่อยชาคืออิบาดะต้องกระปี้กระเป๋าก็อิบาดะเนี่ยมันเฉื่อยชาไม่ได้ต้องกระปี้กระเป๋าไม่ใช่วันศุกร์เขาไปไหนตอนไหนกันแล้วมาลายกาจดเนี่ยเพราะถ้ามาช่วงแรกๆเหมือนกับการทำกุรบานด้วยกับอูฐต่อมาด้วยกับวัวต่อมาด้วยกับแพะต่อมาด้วยกับไก่ต่อมาด้วยกับไข่อันนี้พอเราไปเนี่ยไม่ได้อะไรแล้วพอก็ปิดบัญชีมาแล้วไข่ก็ไม่ได้ไข่ยกกระทายนะถ่ายยกกระทาธรรมดาก็เอาอะมันไม่ได้แล้วมาแล้วก็ปิดบัญชีไปแล้วไงเพราะนั้นไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่เฉื่อยชาอันนี้คนที่เป็นผู้ศรัทธานะอาประการต่อมาครับอีก5นาทีจ้ะอีก5นาทีนะครับอย่ามีลักษณะของมุนาฟิกคิดเป็นผู้ศรัทธานะอย่ามีลักษณะของมุนาฟิกยังไงอ่ะอย่าโกหกอย่าอะไรนะอย่าโกหกอย่าละเมิดสัญญาใช่ไหมอันนี้ลักษณะมุนาฟิกหมดเลยอย่าโกหกอย่าละเมิดสัญญาแล้วก็อะไรกันอย่าอะไรนะอย่าช่อฉนเขาเรียกอะไรนะเนี่ยบิดผิวเนี่ยแหละอันพอเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาอะไรนะมีคดีคอร์รัปชันกันอยู่ใช่ไหมคือมนุษย์เนี่ยมันมีเรื่องเหล่านี้อยู่แต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาเรื่องเหล่านี้ต้องไม่มีทำไมอ่ะเพราะเราไม่ได้กลัวมนุษย์มาตรวจสอบเรากลัวใครอ่ะกลัวเหรอแต่ที่มันเป็นเรื่องอยู่เนี่ยเพราะมนุษย์มันตรวจสอบถ้าตรวจสอบไม่เจอเป็นยังไงมันก็มีไปเรื่อยๆใช่ไหมไอ้เรื่องทุจริตไอ้เรื่องอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ถามว่าโอ้ยออกมาจะต้องไม่มีจะต้องอะไรเนี่ยมันเป็นแค่คำพูดแค่นั้นแหละแต่สำหรับเราเนี่ยเรากลัวอัลลอฮ์เราจึงไม่ทุจริตเราจึงไม่บกพร่องเราจึงไม่โกหกเพราะถ้าทุจริตบกพร่องโกหกแล้วมันอยู่ในตัวเราเนี่ยโอ้โหรู้ไหมใครนั่นน่ะมูนาฟิกท่านนบีจึงบอกว่าอายะตุนมูนาฟิกิซาลาซุนลักษณะของมุนาฟิกมี3ประการอิซาฮัดดะซะกะซะบะเมื่อพูดแล้วโกหกแปลว่าไอ้ที่พูดไม่ใช่เรื่องจริงวะอิซาอัคลาฟะวะอะดะวะอิซาวะอะดะอัคลาฟะและเมื่อสัญญาผิดสัญญา1พูดแล้วโกหก2สัญญาแล้วผิดสัญญานี่มุนาฟิกนะวะอิซะตุมินะคอนะและเมื่อได้รับความไว้คำความไว้วางใจก็บิดผิวหรือไอเนี่ยไอไรนะไอช่อโกงเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะ3อย่างอีกหะดีษนึงมีอีกหะดีษนึงนะแต่อีกหะดีษนึงจะเพิ่มมาอีกลักษณะนึงอีกหะดีษนึงจะบอกว่าวะอีดาคอซอมาฟาญะรอเมื่อมีเลื่อนมีเค้าเรียกทะเลาะกับใครหรือว่าบาดหมางกับใครอันนี้เล่นใหญ่หน่อยหมายความว่าตีโพยตีพายด่าพ่อล่อแม่อะไรก็อะไรเลยดูเป็นเรื่องใหญ่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่อันนี้ลักษณะของมุนาฟิกแปลว่า4อย่างเนี่ยแล้วนบีก็บอกว่าถ้าใครก็ตามมี1ใน4อย่างนี้แปลว่ามีลักษณะของมุนาฟิกอยู่แต่ถ้ามีครบทั้ง4อย่างสบายใจได้เป็นมุนาฟิกโดยสมบูรณ์แบบเราลองดูเราคือไอ้ที่นบีพูดอย่างนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่ามนุษย์มันต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ใช่ไหมไอ้การโกหกมีไหมล่ะไม่เคยโกหกเลยสิใช่ไหมผิดสัญญาเคยไหมคือมันมีแต่ว่ามันเป็นลักษณะของมุนาฟิกแต่ถ้ามันมีทั้ง4ข้อเลยเป็นไงเราก็ย้ายฝั่งแล้วไม่ใช่มุสลิมแล้วไปเป็นมุนาฟิกแทนแล้วมุนาฟิกเนี่ยที่อยู่หรูด้วยนะนรกอย่างเดียวไม่พออยู่ชั้นล่างสุดของนรกเลยนะอินนั่นมุนาฟิกีนกานูฟิดดาร์กินอัสฟาลิมินันนารก็คืออยู่ในชั้นล่างสุดของนรกเพราะไอ้พวกนี้แสบไงมุนาฟิกนี่แสบเพราะเค้าเรียกเราไม่รู้ไงมุนาฟิกมันของอยู่ในใจเราไม่รู้มันไม่เหมือนกาเฟสรู้เราระวังตัวได้ให้อันนี้กาเฟสระวังไว้พูดอะไรต้องระวังอย่าให้มันรู้อะไรถ้ามุนาฟิกมันเข้ามาหาเราในลักษณะที่มันแสดงออกว่ามันเป็นแบบเดียวกับเราหรือเป็นพวกเราอ่ะและเสร็จแล้วล่วงรู้ความลับของเราแล้วเอาไปเปิดเผยเอาไปบอกต่อไอ้นี่มุนาฟิกอันนั้นเราต้องระวังลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นลักษณะต้องห้ามนะครับต้องห้ามสำหรับคนที่เป็นมุสลิมนะข้อสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับข้อสุดท้ายคุณสุนคุลุกหน่อยมีมารยาทดีกับทุกคนคิดแบบผู้ศรัทธาข้อสุดท้ายนะครับมีมารยาทดีกับทุกคน
หมายความว่าไงฮะหมายความว่ามารยาทเนี่ยมันเป็นตัวแปรสำคัญนะเราไปดูได้นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกส่งมาท่านนบีบอกว่าอินนามาบูอิสตูลิอุตัมมิมามากาลิมันอัคลากฉันเนี่ยถูกส่งมาเพื่อมาทำให้มารยาทที่สวยงามเนี่ยมันสมบูรณ์แปลว่านบีมาเป็นตัวอย่างในเรื่องของมารยาทและมีคนถามนบีว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้คนเข้าสวรรค์หลักๆเลยอ่ะมีอะไรบ้างนบีตอบสองอย่างตักวัลลอฮ์วะฮุสนุนคุลุกยำเกรงต่ออัลลอฮ์และมีมารยาทที่ดีพอไปดูอีกเรื่องมารยาทที่ดีอีกก็ถูกเอามาเป็นเงื่อนไขวันหนึ่งวันใดถ้าเราอยากจะมีลูกเขยเอาข้อนี้ไปด้วยนะเพราะว่านบีบอกว่าอิดาขอตาบะอิไลกุมันตัรดาวนาดีนะฮูวะคูลุกะฮูฟะซาวีจูฮูเมื่อมีชายมาขอลูกสาวอ่ะขอลูกสาวแล้วเป็นคนที่ท่านพอใจในศาสนาของเขาและมารยาทของเขาแต่งงานให้เขาไปก็แสดงว่ามันถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขในทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยศาสนากับมารยาทใช่ไหมเพราะนั้นมารยาทมันก็ควรจะต้องเป็นมารยาทที่ดีที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยมารยาทที่ดีก็ควรจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่เราต้องคบค้าสมาคมด้วยในฮะดีษของท่านนบีจึงบอกว่าคอลีกินนัสบีคูลูกินฮัสานินจงอยู่ร่วมหรือว่าจงปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยมารยาทที่ดีงามเพราะนั้นเรามีสังคมเราก็ต้องเขาเรียกรู้จักกาลเทศะซึ่งทุกวันนี้เรื่องนี้เริ่มน้อยลงเราจะเห็นว่าไอความคิดแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องแคร์กันไม่จำเป็นต้องให้เกียรติกันไม่จำเป็นที่จะต้องมีสัมมาคารวะแล้วแต่ในอิสลามบอกไม่ใช่ทุกคนมีเกียรติของตัวเองหมดนะครับทุกคนมีเกียรติของตัวเองและเราต้องให้เกียรติตามสถานะของเขาอ้าวสมมติผมเป็นลูกพ่อแม่มีเกียรติของเขาผมก็ต้องให้เกียรติตามสถานะการเป็นพ่อแม่ผมเป็นเด็กกว่าผู้ใหญ่ผมก็ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ตามสถานะของคนที่มีอายุมากกว่าแต่สังคมปัจจุบันนี้แนวคิดปัจจุบันมันเริ่มจะบอกอย่างนี้ไม่ต้องแล้วแต่อิสลามบอกยังต้องอยู่ครับยังต้องอยู่แปลว่าผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ก็ยังต้องใช้อันนี้อยู่ไม่ได้แปลว่าเราจะไปขอโทษนะฮะเราจะไปมึงกูกับทุกคนได้ไหมอ่ะไม่ได้เราแค่เฉพาะคนที่มันสนิทกับเราหรือคนที่มันเท่ากับเราไอ้คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็ต้องเรียกเขาจะเรียกลุงเรียกป้าเรียกโต๊ะเรียกแชร์อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่อยู่ไปเรียกชื่อเขาเฉยไอ้นี่พวกจะบอกพ่อแม่แม่สั่งสอนก็แหมมันก็คงก็ได้เยอะได้นะเดี๋ยวมันบอกว่าพ่อแม่น่ะสั่งสอนแล้วครูไม่สั่งสอนอีกก็สรุปนะครับว่าให้เราได้มีมารยาทดีกับคนรอบข้างกับคนทุกๆคนเพราะการมีมารยาทดีเนี่ยมันจะยกสถานะของเราณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและที่สำคัญก็คือว่าอยู่ที่ไหนคนก็รักใช่มั้ยอยู่ที่ไหนคนก็อยากพูดคุยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่นะมันคงไม่ได้ครบทุกข้อหรอกครับแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่ว่าคิดแบบผู้ศรัทธาเนี่ยเราควรจะมีวิถีปฏิบัติแบบนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอกับเวลานะครับก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์